วัสดีครับครับเสียงผมครับที่เสียงไมค์ครับสวัสดีครับที่เสียงไมค์แล้วยังครับเสียงไมค์แล้วครับครับผมครับข้างหลังที่ยืนข้างหน้ายังนั่งได้นะครับเป็นบริษัทแรกที่พิธีกรแนะนำวิทยากรได้รับเกียรติมาขอขอบคุณครับผมเลยพิธีกรอีกที่สองคือขอบพระคุณครับการต้อนรับหนังสือกินอาหารเสริมก่อนจะสายขายมาตั้งหลายปีขายดีก่อนพอขายดีแล้วเหลือ80ไม่มีแล้วที่รถก็ไม่มีที่บ้านก็ไม่มีที่ไหนๆก็ไม่มีตามร้านหนังสือก็ไม่มีแล้วต้องรอพิมพ์ใหม่เขียนใหม่ก็อีกสัก6เดือนป่านนั้นท่านก็รวยไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น80เรื่องขายมีเรื่องจะเล่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของแม็กซิมอลฟังก่อนหน่อยตอนที่ขายดีแล้วแม็กซิมอลผมขอแม็กซิมอลยืมสักขวดสิครับจริงๆก็ห้ามนะครับเวลาบรรยายสุขภาพตัวนี้เขามีกฎห้ามว่าอย่าถือผลิตภัณฑ์ผมไม่ถือผมจะกินโชว์เลยนะเอาละมีเรื่องเล่าเรื่องนึงซึ่งน่าสนใจมากเอามาทำไมเนี่ยกระดานกะว่าจะไม่เขียนนะเนี่ยยกมาแล้วก็แล้วไปต้องขออภัยนะครับครับขอโทษครับขออนุญาตครับผู้หลักผู้ใหญ่ขออนุญาตขอโทษนะครับคือไหนครับต้องเข้าใจว่าผมเป็นคนที่ขาดกระดานไม่ได้ก็ขาดไม่ได้ลงเลยนั่นก็เรื่องมีเรื่องเล่าว่ามีเรื่องเล่าว่าตัดลิ้นปิดตัวเกษตรกรท่านหนึ่งปลูกข้าวโพดเก่งมากเป็นพันธุ์ข้าวโพดที่ชนะเลิศทุกปีชนะเลิศมา6ปีแล้วทุกครั้งที่เขาชนะเลิศเขาจะแจกเมล็ดพันธุ์ที่เขาชนะเลิศให้คนอื่นเอาไปปลูกพอปีที่6นักข่าวสงสัยไอ้นี่มันทำไมมันต้องเอาเมล็ดพันธุ์สวยงามไปแจกเกินก็เลยสัมภาษณ์นะครับพี่ครับไม่ทราบว่าพี่คิดยังไงครับในเมื่อพี่มีเมล็ดพันธุ์ดีแล้วทำไมไม่กลับเอาไปปลูกไว้เองอ่ะทำไมต้องมาแจกจ่ายคนอื่นด้วยเกิดคนอื่นเขาไปปลูกแข่งที่มาแล้วพี่แพ้ทำยังไงอ่ะเขาบอกผมไม่กลัวคุณต้องเข้าใจว่าต้นไม้มันมีการกลายพันธุ์ได้เมล็ดพันธุ์ก็มีการกลายพันธุ์ได้ถ้าเฉพาะไร่ของผมมีแต่ข้าวโพดที่ดีที่สุดแต่ไร่อื่นมีเมล็ดข้าวโพดที่แย่ที่สุดเดี๋ยวมันปลิวมาที่ไร่ผมได้เอาเมล็ดพันธุ์แย่ฉะนั้นผมไม่เสียดายที่จะแจกเมล็ดพันธุ์ดีๆไปมันจะมาชนะกันก็ตอนไหนทราบมั้ยครับตัวดิปิดกลุ่มไม่ผิดแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นครับเราทุกท่านตัวเราตัวผมมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเก็บไว้ไม่เผยแพร่มันก็จะตายไปพร้อมกับเราคุณลองวิชาการหลายๆคนตายไปพร้อมกับตัวเขาเพราะเขาไม่เผยแพร่ณตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์แห่งการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นไรครับไม่ได้ยินนั่นแหละสิมันไม่ใช่เสียงไมค์มันเสียงผมผมตะโกนอยู่นี่ฮัลโหลก็เสียงผมอยู่ดีไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้นะในเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งการดูแลสุขภาพที่ดีผมมีเมล็ดพันธุ์นั้น15ปีแล้วถ้าท่านอ่านท่านได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งการดูแลสุขภาพไปแล้วทั้งหมดของผมโดยไม่ห่วงเช่นกันครับท่านมีเมล็ดพันธุ์แห่งการทำงานเมล็ดพันธุ์แห่งการทำธุรกิจเมล็ดพันธุ์แห่งการขยันดูแลสุขภาพเสร็จแล้วขายแม็กซิมอลได้ร่ำรวยไหมร่ำรวยพูดจาภาษาคนมีเงินได้แล้วเข้าใจนะครับอะไรนะฟังไม่ทันเริ่มใหม่พูดวนไปวนมาเนี่ยก็หมดชั่วโมงฉะนั้นฝากไว้นะครับว่าถ้าเรามีความคิดที่ดีบอกทุกคนบอกที่ไม่ดีไหนสุดแล้วแต่จะพูดกันจะเล่นเบสบอลเขาจะเขียนหนังสือบอกเขาไม่ได้ยินนะครับถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่าเก็บไว้คนเดียวเรามีความคิดที่ดีอย่าเอาเก็บไว้มันจะอยู่กับเราจนเราตายไปถึงใกล้ตายแล้วจะเสียดายไม่มีโอกาสได้บอกครับขอน้ำอุ่นเลยครับไม่มันไม่ทำงานนะครับผมต้องตะโกนนะครับจริงๆได้ยินแล้วนะ
ได้ยินแล้วนะถ้าระดับเสียงนี้ได้ยินใช่ไหมได้ยินนะเตรียมออกซิเจนให้ผมด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดื่มแม็กซิมอลก็หายข้อดีอย่างหนึ่งของแม็กซิมอลที่ผมเห็นชัดเจนมากเลย2สัปดาห์ที่แล้วผมตัดสินใจเปลี่ยนทรงผมตัดสั้นปรากฏว่าหงอกเต็มหัวทำยังไงโอ้โหได้แม็กซิมอลจากดื่มดื่มทุกวัน2อาทิตย์ผ่านไปเมื่อคืนมีแรงลุกขึ้นมายอมผมเช้านี้มาดังเลยของแม็กซิมอลนั่นเองมีแรงกินแล้วมีแรงขึ้นมาไม่ใช่กินแล้วผมดำนะฮะมีแรงจะตำรวจจับแล้วโอ้โหกินแล้วมีแรงลุกขึ้นมายอมคนเราถ้าไม่มีแรงเสียแล้วก็จะไม่สนใจที่จะขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวทำผมใช่ไหมใช่นอนดีกว่านอนเป็นผีตายซากก็นอนไปสำคัญที่มีแรงสัญญาณว่าทำหนีไม่ไหวตะโกนนี้ตายแน่เลยเสียงไม่มาอะโลเสียงไม่มาไม่เป็นไรอะโลทำไมเสียงไม่มาที่ผมต้องตะโกนเพราะไม่ไปทำงานอะโลอะโลมันไม่แตกต่างอะโลสวัสดีครับได้แล้วเหรอมาแล้วค่ะเบาอยู่ไม่ใช่มันเพิ่งมาฮะอาจารย์มาแล้วยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ครับพอเสียงมาความคิดหายหมดเลยแม็กซิโมขออนุญาตครับน้ำไม่เอาครับขอแม็กซิโมเออกดแม็กซิโมผมนะสมมติคุณจับเหรอระดับธุรกิจสุจริตวางเลยบทผลิตภัณฑ์อยู่ไหนแม็กซิมอลดื่มเพื่ออะไรมีทฤษฎีอธิบายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีพลังลมปราณพลังของชีไหลเวียนทฤษฎีองค์รวมการล้างพิษการได้อาหารครบการทำให้จิตใจดีทฤษฎีการปรับสมดุลทั้งหมดนั้นอ่านได้ในเล่มจบแล้วทั้งหมดหาอ่านได้ในเล่มนี้วันนี้พูดทำไมมันอยู่ในหนังสือพูดทำไมเราจะพูดในสิ่งที่ไม่มีในหนังสือใช่ไหมใช่ดูหน่อยครับแม็กซิมอลขวดนี้ยังไม่มีอะไรแล้วไม่มีใครแก้ไขเลยหรอด้วยความเคารพครับเข้มมันไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นที่พยายามตะโกนเสียงดังแล้วเนี่ยถ้าพูดเบาก็จะไม่ดีได้ยินแล้วนะยินแล้วครับโอเคได้มันเคาะมันบ้ามันเคาะอ่ะดังมันไม่เคาะมันก็ไม่ดังจะไม่เคาะใหม่ใหม่จะเสียนั่นเบาครับอธิบายทางด้านเราต้องบอกก็ได้ปฏิบัติก่อนฟังทำไมอยู่ๆเรามีอาการนี่ไปตุ๊บๆตรงนี้ถ้าตุ๊บๆตรงนี้หยุดก็ตายให้มันตุ๊บๆได้ตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้มันตุ๊บๆแล้วเริ่มจะลำคาญละเริ่มจะหงุดหงิดละเริ่มจะปวดละแล้วมันตุ๊บไม่หยุดเลยนะมันตุ๊บมาราธอนเลยนะหลับไปเสร็จตื่นมามันตุ๊บต่อตุ๊บตายเปล่ามันเป็นอะไรวะโรคอะไรวะโรคแก้ปวดเหรอไมเกรนถ้าเราได้กินเกลือแร่ชนิดนึงเข้าไปเราจะหายนั่นคือแมกนีเซียมไม่ว่าคุณจะอธิบายอะไรก็ตามในกริฟฟิสตีผมว่าเส้นเลือดมันขยายตัวหดตัวไม่เท่ากันมึงจะอธิบายมากกูยิ่งปวดหัวหนักเลยเอาง่ายๆเลยก่อนกินแม็กนีเซียมหายเลยโอเคกินแม็กนีเซียมหายหรือคนบางคนอยู่ๆขาไม่มีแรงพูดทั้งสองข้างไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นมาเดินไม่ได้เลยไม่ได้เกี่ยวกับสมองเลยให้คุณตรวจทุกคนระบบคุณจะลืมตรวจอยู่เรื่องหนึ่งไฮเปอร์ไทรอยด์ไฮโปไทรอยด์ต่อมไทรอยด์ขาดธาตุอะไรแร่ธาตุอะไรไอโอดีนี่ไงไมเกรนขาดแมกนีเซียมไทรอยด์ขาดไอโอดีมีอีกครับโอ้โหหน้ามานี่หืมอินเทนมากเลยขาวจุกเลยขาวเป็นจิ้งจกเลยตัวก็ขาวหน้าก็ขาวข้างในขาวหมดเลยขาวสีดไม่ขาวสวยไม่ขาวมีสุขภาพไม่ขาวมีเลือดฝาดแต่ขาวเป็นกระดาษเพราะอะไรครับขาดเม็ดเลือดแดงประพานขาวแบบเดินเป็นผีตายซากเป็นนางเอกนางเกาหลีไปเลยเดินเป็นผีตายซากนะครับเพราะอะไรครับ
งขาดธาตุอะไรอ่ะขาดไม่เลือดแดงขาดธาตุอะไรธาตุเหล็กเห็นไหมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายเราเกิดจากการขาดเกลือแร่ตัวใดตัวหนึ่งทั้งนั้นบางคนเถียงเบาหวานเนี่ยไม่เกี่ยวเบาหวานเกิดจากอะไรเบาหวานเกิดจากกินน้ำตาลเยอะแล้วร่างกายจะต้องใช้อินซูลินไปเปลี่ยนมันเยอะจนตับอ่อนมันทำงานไม่ไหวเขาเรียกตับอ่อนคราก เหมือนกระเพาะคราก ตับอ่อนคราก ก็กลายเป็นอะไรก็ขาดอินซูลินไง รู้ไม่จริงรู้ไม่ลึกอินซูลินทำงานด้วยอะไรครับเกลือแร่อะไรครับกระตุ้นให้อินซูลินทำงานโคเมียมไม่โคเมียมที่นั่งอยู่นี่นะอันนี้เป็นพิษนะ มันจะมีโคเมียมที่ไม่เป็นพิษนะโคเมียมอย่างนี้เป็นมะเร็งนะมันจะมีโคเมียมที่ไม่เป็นพิษมีอยู่ในไข่แดงไข่แดงกินมากคอเลสเตอรอลพุ่งดิมันไม่ได้ไงโคเมียมกินจากอะไรอาหารนกอาหารนกมีโคเมียมเยอะคุณกินเองแล้วกันอาหารนกพวกธัญพืชอ่ะนึกออกไหมอย่างถ้าเรียกแบบเทศวุ้ยสลีถ้าเรียกแบบไม่เทศอาหารนกผมลองแล้วครับไม่สำเร็จไม่อร่อยเจ็ดวันแล้วนะครับจะอ้วกคือพยายามมากเลยอาหารสวิตอ่ะอาหารที่ว่ามันเป็นเมล็ดผักอะไรหลายอย่างมารวมกันแล้วกินแล้วก็ราดลมเออจะอ้วกกินน้ำเต้าหู้ก็จะอ้วกกินไปกินมาไม่ไหวแล้วเกลียดนกเห็นนกก็กลัวเลยอาหารนกคือคุณต้องพูดในทางปฏิบัติว่าทำได้ไหมเพราะฉะนั้นกลัวเบาหวานอย่าขาดโคเมียมกลัวไมเกรนอย่าขาดแมกนีเซียมกลัวไทรอยอย่าขาดไอโอดีอะไรอีกอ่ะกลัวไม่เกร็งกลัวผ่อนคลายเกินไปบางคนบอกอุ้ยกินแมกนีเซียมแล้วผ่อนคลายกูไม่คลายหมดเหรอตายห่อผู้ชายจะกลัวมากเลยเรื่องคลายอ่ะเองไม่กลัวใช่ไหมต้องอย่าขาดแคลเซียมแต่ถ้ากินแคลเซียมเยอะคลายไม่เกร็งไม่คลายเลยนะยุ่งเลยนะตอนนี้โดไม่รู้ลุ้มเลยนะมันก็ต้องมีสมดุลของแมกนีเซียมมาช่วยเขาเลยสมดุลแร่ธาตุออกจากห้องไปวันนี้ท่านต้องพูดคำว่าสมดุลแร่ธาตุได้จริงๆแล้วร่างกายมีสมดุลเยอะแยะไปหมดครับสมดุลความร้อนต้อง 36.5 ถ้า 37.5 ร่างกายไม่สมดุลแล้วเป็นราคาต้องออกมาแล้วจัดการกับเชื้อโรคนะจะมีไข้เขาเรียกว่าสมดุลความร้อนอุณหภูมิถ้าสมดุลน้ำเสียตัวบวมแล้วสมดุลน้ำถ้าสมดุลอย่างอื่นเสียเช่นสมดุลอะไรอีกสมดุลเกี่ยวกับสมองเสียก็จะเดินเอียงข้างนึงถูกไหมแต่ที่สำคัญครับสำคัญที่สุดของสิ่งที่สมดุลในร่างกายคือสมดุลแร่ธาตุเรามีแร่ธาตุหรือเกลือแร่ผมไม่อยากใช้คำว่าเกลือแร่นะเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าโซเดียมนึกออกไหมครับเอาละใครที่มีอาการใจสั่นโซเดียมทำงานนะครับโพแทสเซียมไปกินกล้วยหอมกล้วยหอมหาซื้อไม่ได้กล้วยแขกได้ไหมซักกล้วยแขกไปโรยตายหาเลยเนี่ยกล้วยเหมือนกันไงไม่ได้กล้วยแขกยิ่งหนักไงเลยใจยิ่งสั่นไงเลยตอนนี้ต้องกล้วยหอมอย่างเดียวเลยกล้วยหอมมันมีขายเป็นหวีอ่ะซื้อมาทีไรก็เน่าทุกทีหารู้ไหมไม่รู้จักเข้าเซเว่นแฟมิลี่เขาขายกันเป็นลูกแล้วอย่างเงี้ยกล้วยหอมเขาบีบกันเป็นลูกขายแล้วแพงอ่ะลูกละตั้ง7 บาทดีกว่าซื้อมังหวีแล้วเน่าครึ่งนึงลูกละ10 บาทผมก็ซื้อหวีละ30กินได้ครึ่งนึงนี่เหลือเน่าอ่ะใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสมดุลแร่ธาตุทำอย่างไรผมบรรยายเรื่องนี้ตลอดแต่ท่านต้องจับประเด็นให้ได้ว่าข้อแรกเราไม่สามารถควบคุมสมดุลแร่ธาตุได้เลยควบคุมยังไงอ่ะกินแคลเซียมเข้าไปเยอะร่างกายจะขาดอะไรแมกนีเซียมทันทีเดี๋ยวผู้หญิงที่กลัวกระดูกพรุนอัดแคลเซียมเข้าไปนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับทั้งคืนก็เริ่มนับจริงจบพอนับยิ่งจบมากก็เริ่มระลึกชาติระลึกชาติมากเอาแล้วไม่เกณฑ์มาแล้วสามีหนีเลยเอาแล้วนอนคนเดียวแล้วไปแล้วดวงทุกคืนเลยนี่คือผมจากแคลเซียมอย่างเดียวเลยใช่ไหมเพราะจะไม่กินแมกนีเซียมหาซื้อที่ไหนแมกนีเซียมไอตีไปซื้อมาแมกนีเซียมมันไปเอามาละแมกนีเซียมซัลเฟตดีเกลือจากตลาดกินเสร็จไม่ต้องนอนทั้งคืนขี้ลาดเลยคนละแมกนีเซียมพี่แมกนีเซียมมันต้องหาจากอะไรไม่ได้อะมันหาแหล่งไม่ได้มีใครบอกผมหาซื้อแมกนีเซียมได้ที่ไหนหรอเพราะฉะนั้นนะครับ
แค่คู่แคลเซียมแมกนีเซียมยังรักษาสมดุลได้ยากเลยแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณไม่กินแคลเซียมเข้าไปเป็นยังไงกระดูกผู้หญิงต้องกินตั้งแต่30 40อาจจะช้าไปที่50สายไปเลยมันไม่เข้าแล้วแคลเซียมไม่เข้ากระดูกแต่ก็พยายามจะกินเข้าไปงั้นน่ะมันไปอยู่ในเลือดตลอดเวลาได้เลยนะครับอาหารไทยเกือบทุกที่มีแคลเซียมทั้งหมดนะครับงาดำก็เป็นแคลเซียมผักก็มีแคลเซียมเนี่ยเมื่อกินเข้าไปกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยปัญหาก็คือว่าสมดุลแคลเซียมแมกนีเซียมไม่เกิดแคลเซียมโด่งเกินไปแคลเซียมไม่เข้ากระดูกเป็นโรคกระดูกงอกอีกแคลเซียมเยอะเกินไปมีอาการอะไรเอสโตรเจนหายเมื่อเข้าสู่วัยทองเอสโตรเจนเป็นตัวจับแคลเซียมเข้ากระดูกพอไม่มีเอสโตรเจนปัญหาของคุณผู้หญิงคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแคลเซียมโดยตรงนะให้อัดแคลเซียมให้ตายเลยยิ่งหนักใหญ่เลยเพราะเอสโตรเจนหายก็หลับยากอยู่แล้วยังใส่แคลเซียมเข้าไปนี่ไม่ต้องหลับเลยที่ผมบอกให้ลดเลือดข้าวถึงเช้าอ่ะนะแต่ปัญหาที่ทำให้สามีหลับสบายก็คืออะไรรู้ไหมผู้หญิงวัยทองจะมีความเสี่ยงก็คือพอเอสโตรเจนต่ำเขาไม่ห่วงเรื่องกระดูกคุณเลยนะเขาจะห่วงเรื่องว่าหัวใจที่มีเส้นเลือดไปเลี้ยงแค่สามเส้นไขมันจะไปอุดตันมากกว่าคนอื่นพันเท่าคุณมีความเสี่ยงที่จะหัวใจวายตายแบบเงียบเพราะไม่ต้องทุรนทุรายเลยมันมีอาการเตือนเดือนก็หัวใจวายตายเลยในช่วง45-55สามีหลับสบายถึงใกล้วัยทองแล้วให้มันปวดที่ปวดให้เงียบเดี๋ยวเส้นเลือดแตกตายตามเองจริงสถิติผู้หญิงที่หัวใจวายตายในช่วงวัยทองเยอะมากแต่ที่ว่าแต่พูดถึงเรื่องกระดูกคุณทำไมเอาให้รอดก่อนเอาเรื่องหัวใจให้รอดก่อนแล้วเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วแหล่งของแมกนีเซียมแม็กซิโมอย่าหวังว่าคุณจะตายแก่ง่ายแต่คุณตายตายยากแหล่งของแมกนีเซียมไม่ใช่นี่คือแมกนีเซียมนะแหล่งของแมกนีเซียมคือแม็กซิโมถ้าเราพูดแค่ตัวเดียวมันก็ได้ประโยชน์เดียวเอาละแคลเซียมเข้าไปนะคุณกินแคลเซียมยังไงคุณก็ต้องได้แคลเซียมเดี๋ยวแล้วคุณเติมแมกนีเซียมเข้าไปสมดุลเกิดขึ้นไมเกรนไม่มาหลับสบายการอุดตันหลอดเลือดไม่เกิดยังไม่พอทุกวันนี้สิ่งที่เราหนีไม่ออกคืออะไรโซเดียมจริงไหมเรากินเกลือโซเดียมตลอดเวลาบางคนเถียงเฮ้ยกูกินไม่กินเค็มกูกินจืดกินจืดกินลงเหรอผัดกะหล่ำราดข้าวคุณบอกคุณกินจืดขอโทษครับกะหล่ำอย่างเดียวอร่อยที่ไหนครับคุณต้องใส่อะไรน้ำมันนี่ครับซีอิ๊วขอโทษครับหยอกผงอีกหนึ่งช่วงอร่อยผงชูอร่อยผมไม่ห่วงเรื่องมะเร็งผมห่วงเรื่องเนี่ยโมโนโซเดียมกลูตาเมตเกลือโซเดียมมาแล้วเห็นไหมคุณได้รับเกลือโซเดียมมาแล้วแล้วขนมกรุบกรอบทุกชนิดโดยเฉพาะขนมจะไปเอ่ยชื่อเขาทานรวยเพื่อนคุณรู้ไหมเจอผงชูรสเยอะสุดรวยรุ่งขายดีครับไม่ต้องห่วงคุณเลยก็ขายดีมันเป็นของคู่กับคนดื่มเบียร์เลยไม่หาแนวนี้ก็เลไม่เลก็ทั้งหมดเลยผงชูรสทั้งนั้นวิ่งตอนนี้โอ้โหดูบอลไปกินไปโอ้โหตายหามแทบล็อกตายเลยตายล็อกเค็มไม่ได้ตายบอลผิดแพ้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแค่โซเดียมคุณก็ไม่มีปัญญาดูแลตัวคุณแล้วแล้วผมจะเอาอะไรไปสู้กับโซเดียมเลยในเมื่อเกลือมันเข้ามาผงฟูเข้ามาโซเดียมไบคาร์บอเนตผงชูรสเข้ามาโมโนโซเดียมกลูตาเมตสารกันบูดโซเดียมเบนโซเอทโซเดียมทั้งนั้นคุณไปดูข้างผงทุกอย่างครับไล่ตั้งแต่มาม่าไปเลยเกลือโซเดียมปริมาณเกลือโซเดียมสูงมากซึ่งมันจำเป็นมนุษย์เราจำเป็นต้องมีเกลือโซเดียมถ้าคุณไม่มีคุณตายเลยบอกเลยนะถ้าไม่มีเกลือโซเดียมนี่ตายนะแต่ถ้ามีมากเป็นไงครับตายใกล้ตายคุณตายเดี๋ยวไม่มีทางเลือกให้ความดันสูงไตทำงานหนักตัวบวมเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกอัมพฤกษ์อัมพาตทำยังไงอ่ะผมไม่ลดเกลือผมลดไม่ได้บ่นมากเดี๋ยวไม่มีคนทำให้กินทำยังไงอ่ะก็ต้องเอาโปรที่ต่อสู้กับโซเดียมเพื่ออะไรโปรตาเซียมเอาที่ไหนโปรตาเซียมช่วยไปถามร้านยามันบอกมีแต่โซเดียมโปรตาเซียมเอามาโซเดียมโปรตาเซียมได้ปากไหม้พอดีโซเดียมโปรตาเซียมเอาไงอ่ะคนที่เขาจะไม่รู้เรื่องอ่ะโปรตาเซียมคืออะไรไปบ้านไปขายเขาก็หัวเราะอ่ะคุณไปถามนี่ต้องหัวเราะอ่ะ
หมอถามซื้อโพแทสเซียมอุตส่าห์พูดเบาๆมึงแหกปากซะดังมากไม่มีโพแทสเซียมไปซื้อร้านปุ๋ยโน่นเลยอุตส่าห์พูดเบาๆเลยมึงแหกปากซะดังมากที่พวกนั้นขายของเนี่ยมึงไม่ได้ระวังความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเลยจริงไหมเรื่องที่ผมโดนเต็มๆเลยนะวันนั้นผมอุตส่าห์ไปกระซิบเลยนะว่าจะเอากี่ร้อยมิลลิกรัมแหกปากทำไมอุตส่าห์พูดเบาพี่กลัวทำไมเดี๋ยวนี้เขาซื้อกันทั่วไปเออมึงเบาๆหน่อยได้ไหมต้องลองพี่จะเอากี่มิลลิกรัมไวอาก้าสรุปเราเลยตะโกนสวนมาแล้วเอาเลยไวอาก้าองค์การ100มิลลิกรัมเอามา100แพ็คเลยกินหมดอ่ะเออค่อยๆกินพี่เกียจมาซื้อบ่อยทำไมต้องซื้อเยอะรู้ไหมเรียนถามจะได้บอกเขาฝากซื้อมันเยอะไงถ้าซื้อไปกล่องเดียวใครฝากซื้อกล่องนี่คือเทคนิคนะจำไว้นะอยากรู้เทคนิคพิเศษเราคุยกันรอบๆถ้าถึงไหนละตัวค่ะคนพูดก็ลืมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะหาแหล่งโพแทสเซียมได้เหมือนคุณมีคาเซียมเยอะคุณอยากได้แมกนีเซียมคุณกินแมกซิมอลคุณมีโซเดียมเยอะคุณอยากได้โพแทสเซียมคุณกินอะไรแมกซิมอลเห็นไหมคุณขายกลุ่มขาดโพแทสเซียมแล้วคุณขายกลุ่มขาดแมกนีเซียมแล้วอ่ะใช่มายังมีอีกกลัวเป็นเบาหวานมากผมบอกตามตรงครับทุกคนถ้าเดินมาสองหนุ่มคนหนึ่งมีความเสี่ยงเบาหวานคนมีอันจะกินดูหน้าคนรู้กำลังจะมีอันจะกินสองขาบาลานซ์ตังมาเลยมีอันจะกินทำพอมีอันจะกินมันก็กินแหละวันนี้ผมได้รับฟังเรื่องของคนคนหนึ่งด้วยคำเคารพครับถ้าผมมีชีวิตแบบนั้นผมไม่เอาหรอกไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยคนที่ผมรู้จักอยากจะนัดเจออาจจะนำโปรเจกต์ไปเสนอนะครับจะเอาสินค้าที่ตัวเองขายไปออกแล้วจะไปเสนอให้เขาช่วยซื้อหน่อยคุณเชื่อไหมครับไปนั่งรอที่โรงแรมต้องนั่งรอร้านอาหารข้างล่างเขากินอาหารอยู่ข้างบนไม่ได้กินอาหารนะคุยงานกับอีกคนพอกินเสร็จลงมาไม่ได้มาที่เขานะไปอีกห้องหนึ่งไปกินกับอีกห้องหนึ่งตรงนั้นมันกินตลอดเวลาเลยนะติ๊กคือกินไปคุยงานไปเสร็จแล้วแทนที่จะมีเวลามาคุยกับเขานะหนวดมันขึ้นรถไปละอยากคุยช่วยเอาคนที่สนิทตามเพื่อไปคุยบนรถก็แล้วกันชีวิตที่ไม่คุณอยากได้เหรออืมใช่ชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอ่ะตามสเกจจูวันแล้วต้องกินวันอ่ะไปที่ไหนก็ต้องกินอ่ะขอโทษครับเราไปหาเขาหายากเจอตัวเขายากมากใครไปหาก็ยากก็ต้องนัดใช่ไหมแต่มีอยู่คนนึงไปหาก็ได้ตลอดเลยเดาสิใครพี่หมอหมอเขาไม่อยากคือให้เขาหลบยังไงคนนี้ก็จะไปหาเขาได้เมื่อถึงเวลาวัดอายุวัดจริงไหมอ่ะคนบางคนเข้าไม่ถึงตัวจริงๆนะให้ว่าหมอก็ยังเข้าไม่ถึงตัวนะไม่เอาหมอฉันมีสูตรของฉันเองสมมตินะสุดท้ายใครเข้าหาได้ให้อายุให้อยู่รู้ไงหลบยังไงมาจุฬาไปหาได้เนี่ยต้องคิดเลยนะครับว่าชีวิตอย่างนั้นเราไม่เอาหรอกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอันจะกินกินเยอะไปเยอะมาไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามเบาหวานมาแล้วตอนนี้อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินจริงไหมล่ะเบาหวานหมอห้ามทุกอย่างใช่ไหมหมอห้ามทุเรียนปุษาตั้งใจถามหมอคุณทุเรียนอันไหนหมอโอ้ก้านยาวอ่ะอันนี้เดี๋ยวกินมันหมอนทองก็ผมไม่ได้ห้ามหมอห้ามฉันดีกับจันยาว่ามันอยากจะกินนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนบางคนนะครับจะเตรียมเลยครับเตรียมอินซูลินเตรียมยาลดน้ำตาลแล้วกินทุกอย่างที่อยากกินเสร็จแล้วฉีดอินซูลินเสร็จแล้วกินยาลดน้ำตาลมันบ้าแล้วใช่ไหมอ่ะมันไม่กินไปเสร็จแล้วไปทำลายด้วยอินซูลินทำลายด้วยไอยาลดน้ำตาลได้เพราะสุดท้ายไขมันและน้ำตาลมันก็เข้าไปเกาะจบเลยเราต้องให้กลไกร่างกายจัดการกับน้ำตาลส่วนเกินขอโทษครับต้องใช้แร่ธาตุอะไรครับไม่ใช่อินซูลินอินซูลินซื้อไม่ได้อินซูลินให้มาฉีดผมก็ไม่เอามาเจ็บตัวผมไม่โรคกลัวเข็มไม่เอาเลยนะครับทำยังไงอ่ะอยากได้แร่ธาตุอะไรครับที่ป้องกันเบาหวานที่มันมีเลยอาหารนกที่ผมบอกไงโครเมียมโครเมียมมีในไหนแม็กซิมอลไปคุยนี่จบเลยยังงั้นเลยเหรออีกวันแก้นี่ยังมีทุกอย่างมี70กว่าอย่างมีได้หมดนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่าผู้ชายบางคน
ผู้ชายเกือบทุกคนนะไม่ใช่บางคนเกือบทุกคนต้องการสมรรถภาพไม่อยากแก่รู้เลยว่าถ้ากินธาตุสังกะสีนี่สุดยอดมากกินเลยธาตุสังกะสีซื้อสังกะสีมากินไม่ใช่สังกะสีเม็ดสังกะสีอ่ะสังกะสีอ่ะสังกะสีเม็ดอ่ะในร้านมีร้านยามีขายสังกะสีกินแล้วเล็กไม่มีขีดขาวกะดำกะแดงกะอะไรไม่เกิดไม่เกิดกะเลยแก่ทั้งหมดนะรากะก็ไม่เกิดกินธาตุสังกะสีโอ้ปึ้งปังปึ้งงามต่อมุขหมาไม่โตแต่ออเดอร์ครับกินไปกินมากินไปกินมาซีเพราะอะไรธาตุที่สร้างเม็ดเลือดแดงหายไม่น่าเด็กนั่นเองคอปเปอร์ธาตุทองแดงตายหามือปึ้งปังก็ตามแต่มึงซีดมึงหาคนจะปึ้งปังด้วยไม่ได้มึงซีดมากเลยซีดเลยนะก็อย่างนักร้องบางคนไงที่ซีดไงบอกสิงตกไงมันซีดไงมันใช้วิธีคืออัดคอปเปอร์เข้าไปไงซีดไงคอปเปอร์ขาดไงคอปเปอร์ขาดอัดโอนดึงคอปเปอร์ออกไงพอซีดเพราะอะไรโลหิตจางทำยังไงอ่ะก็ไม่รู้เลยว่าไปกินซิงเยอะไปกินธาตุสังกะสีเยอะกินเยอะเกินไปไงเขาถึงมีคำบอกว่าอย่าไปซีซัวกินบางอย่างเข้มข้นสูงๆโดยหมอไม่สั่งหรือเภสัชไม่ได้แน่ๆอันนี้แต่ถ้ากินแบบรวมได้กินมันทุกอย่างรวมได้แม็กซิมอลเราไม่ให้โดดอะไรสักตัวเดี๋ยวจะว่าอย่างนั้นกินนี้ยกไม่ได้สิอันนี้เยอะยิ่งรวยไม่ใช่ยิ่งเยอะแล้วยิ่งดีเพราะอะไรครับถ้าคุณกลัวคุณผู้ชายคุณปึ้งปังคุณกินมาเยอะแล้วคุณกลัวจะซีดคุณเติมแม็กซิมอลเข้าไปทุกๆอย่างไวซ์เวอร์ซ่าได้หมดนะครับไวซ์เวอร์ซ่าไปอะไรครับแปลว่าอะไรครับไวซ์เวอร์ซ่ากลับกันได้หมดครับเช่นโพแทสเซียมเยอะกลัวขาดโซเดียมแม็กซิมอลแมกนีเซียมเยอะกลัวขาดแคลเซียมแม็กซิมอลกลับกันไม่หมดเลยคอปเปอร์เยอะกลัวขาดซิงค์แม็กซิมอลโครเมียมเยอะกลัวขาดแมงกานีสแม็กซิมอลและทุกตัวมันต้องสมดุลกันหมดนั่นคือที่มาของการสมดุลเหลือแร่สมดุลแร่ธาตุที่การเป็นอธิบายทางทฤษฎีนะถ้าอธิบายทางปฏิบัติก็คือถ้ามันสะดุดเป็นไมเกรนเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับว่าเรามีการสาธิตซึ่งผมไม่ชอบการสาธิตแบบนี้แต่เวลาเราเรียนเราต้องทำการสาธิตเช่นเราเอาน้ำมาต่อสายไฟพวกหัวกระโจุดไฟน้ำมันก็ไปสื่อไฟอยู่แล้วล่ะนะสื่อไฟตายนะถ้าไม่มีน้ำก็โดนช็อตไฟขาดนะน้ำเลยนะไฟติดเหมือนกันแต่ถ้าเราหยดเกลือแร่ลงไปเกลือแร่มันจะเป็นเขาเรียกว่าตัว ionization ตัวแรกประจุแยกประจุบวกลบให้มันแรงขึ้นนะมันก็จะสว่างวาบแรงขึ้นมากชั้นใดชั้นนั้นครับ mineral spotlightเราเป็นน้ำไม่ยากร่างกายเราประกอบด้วยน้ำสามในสี่ถูกไหมซึ่งในน้ำสามในสี่เกิดมันขาดประจุไฟฟ้าขึ้นมาล่ะเกิดมันขาดประจุไฟฟ้าก็แปลว่าอะไรไม่มีแรงไม่มีแรงไม่ได้จะยืนไม่ได้จะเดินไอสิ่งที่ไม่มีแรงตามมาคืออะไรปวดชาบวมเอาง่ายๆครับผมเป็นมนุษย์กินไก่หมูกินไม่ได้ศาสนาห้ามกินเป็ดไก่เนื้อไม่อยากกินเนื้อคงเป็นมะเร็งไม่ใช่หรอกไม่มีทางเลือกหน้าบ้านเราขายข้าวกะเพราไก่ไส้กรอกก็ต้องซื้อไส้กรอกไก่ใช่ไหมอ่ะไปพักแผ่นพานก็ไก่อบอย่างมันไก่หมดเลยแล้วคุณกินไก่นี่มาสิบกว่าปีอะไรจะขึ้นน่ะไปยังบินได้แล้วเก้าอบทูริสูงสุดเนี่ยนึกว่าผมสุขภาพดีสูงสุด12เลยตอนนี้แค่9ไม่แย่แล้ว12เกิดมื้อไหนเป็นไก่เยอะๆเป็นไงครับเอาแล้วครับปวดปวดข้อปวดแผลบางคนเอามีดมากรีดเลยปวดรุนแรงมากเดินกระเพงมาบรรยายคนถามทีไรต้องฝืนบอกเอาทองแท่งมาเช็ดแล้วมันหล่นไปตายนี่แค่คุณเป็นเกาก็เรื่องจริงไม่เป็นความเป็นจริงอ่ะถ้าพูดกันทฤษฎีของเกาคือกดยูริกไปสะสมที่ข้อแล้วทำให้มันเกิดการอักเสบแล้วบวมนี่คือทฤษฎีแต่พูดตามพวกทฤษฎีแม็กซิมอลคืออะไรมันมีอะไรไปขวางการเดินของระบบประสาททำให้มันสะดุดและเกิดอาการปวดท
ทำยังไงถึงจะไม่มันสะดุดช่วงนี้เรื่องช่วงนี้ผมเกาแอทแทครุนแรงมากมันไม่มีทางเลือกอ่ะจะให้กินอะไรไก่อย่างแต่ย่างส้มตำอ่ะไก่ทั้งนั้นอะไรก็ไก่ข้าวมันไก่ไก่หมดเลยไม่กลัวด้วยอร่อยไส้กรอกก็ไก่ทำยังไงครับย่างก็ไม่อยากจะกินเรื่องอบรมใครที่ได้ฟังเรื่องนี้นะอย่าปล่อยไว้นานนะถ้าระดับ9หรือ12มันไม่แค่ปวดนะมันไปไหนที่น่ากลัวที่สุดมันลงไตไตจะเสียถ้าคุณยังงตัวบวมเมื่อไหร่กินจบแต่มันไม่ลงเพราะอะไรผมได้ทำให้กรดยูริกมันสลายไปเรียบร้อยแล้วด้วยอะไรหมดกรดแล้วคุณเจนเอไปเลยเป็นแก้วๆเลยไม่ไหวแล้วลองเฮ้ยเดินได้แล้ววันโน้ตปวดซ้ายอีกวันปวดขวาวันนี้ไม่ปวดเลยเห็นไหมเดินไม่มีกระเพกคนละมันแต่งง่ายๆยุบปวดไหมครับเพราะอะไรอ่ะหนึ่งผมไม่กินยาบอกเลยนะผมไม่กินยาสารเคมีนี่ไม่เอาเลยนะยกเว้นไปอาท่าบอกความจริงแม่ที่โน้ตช่วยไม่ได้เหรอคะมันก็ได้บ้างมันไม่ทันใจมันไม่ทันใจเออการเดี๋ยวเรื่องอย่างนั้นมันจะอยู่ในเล่ม2โอเคไอ้ซีพอดีเล่ม2ที่รถก็มีเยอะเหมือนกันแต่วันนี้มีเล่ม1อยู่อยากให้ท่านอ่านเล่ม1ก่อนเพราะเล่ม1เป็นทฤษฎีที่ดีมากที่ผมพยายามพูดว่าเราจะสะบัดไมเกรนออกได้อย่างไรเราจะสะบัดเกาออกได้อย่างไรเราจะสะบัดอาการปวดหลังออกไปได้อย่างไรหรือเราจะทำให้อะไรให้ร่างกายเราดูแหมเฮลตี้มากเลยดูมีสุขภาพดีมากเลยทำอย่างไรเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้มันมีการไหลเวียนของพลังลมปานที่คนจีนเรียกว่าชีอุตส่าห์เอากระดานมาละเขียนซะหน่อยนี่เปรียบเสมือนแม็กซิมอลกินเข้าไปเสร็จนี่มันนี่คือข้าวหรืออาหารสารอาหารที่เราใส่เข้าไปสารอาหารสารอาหารเสร็จเราปิดฝาใส่เข้าไปในร่างกายขาวเดี๋ยวนี่อ่านว่าชีพลังลมปราณที่ไหลเวียนทั่วร่างกายคนเราถ้าชี้ไหลเวียนดีสุขภาพดีชี้ไหลไหลหยุดหยุดไม่ใช่ชี้นะชี้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 ถ้าชี้ไหลย้อนกลับก็ป่วยทำภาพให้เห็นก็ได้อาหารกินเข้าไปถ้ามันหยุดไหลเป็นไงครับท้องอืดใช่ไหมถ้ามันไปย้อนกลับเป็นไงคลื่นไส้อาเจียนมีวันนึงครับผมท้องเสียรุนแรงสภาพดีที่ไหนมีอะไรกินหมดต้มตำปูปลากินหมดนะเพราะรู้ว่ามีของมีท้องเสียเลยก็อัดแม็กซิมอลนะวันนั้นฝืนไม่มีแม็กซิมอลกินหมดพอดีท้องเสียอยู่แล้วเนี่ยก็ถ่ายถ่ายถ่ายเอ้ามีแรงวะมันมีบุฟเฟ่ต์อยู่ที่โรงแรมมาเลยลืมไปแล้วโฆษณาให้ฟรีกับเลดี้สันเลดี้สันอาโศกบุฟเฟ่ต์ไปสองใจที่สำคัญคือเหยียบไม่ทันวางไม่ทันไปอย่างนี้เลยหอยนางรมนิวซีแลนด์หอยนิวซีแลนด์มาลงจับที่ผมเสียซัดไปเต็มที่กินไปสองสามจานวายมานกวายเอาสักสามแก้วฉันรู้เลยครับนรกมีจริงท้องเสียจะได้เสิร์ฟทำแบบนั้นเพราะอะไรครับชี้มันหยุดนิ่งแล้วชี้มันตีขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำล้วงชี้ออกคุณคุณอย่าไปฝืนร่างกายเมื่อท้องเสียกระเพาะจะไม่ทำงานเลยมันจะตีออกอย่างเดียวออกเกลี้ยงหมดเลยพอออกมานั่งมองอาหารทั้งหมดกินไม่ลงสักอย่างชี้กูไม่ทำงานที่หัวกูแล้วเว้ยก็ยังความต้องการกินน้อยอ่ะซื้อเงินฟรี700พวกแตกหมดเลยก็เกี่ยวฝืนนะครับถ้าร่างกายอยู่อย่างนั้นต้องกินข้าวต้มกับเกลืออย่างเดียวเลยนะไม่เสียตังค์อีกไม่เสียตังค์ไหนเอาออกหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมถึงบอกว่านี่คือตัวอย่างอุจจาระเหมือนกันถ้ามันอยู่ติ่งไปไงของผูกใช่ไหมอ่ะแล้วถ้ามันตีกลับขึ้นมาไม่อยากจะคิดเลยอาจกินออกมาเป็นอุจจาระนี่คือที่ไหลย้อนกลับปวดหัวแป๊บ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 ชี้วิ่งไปวิ่งมานี่คืองานอธิบายของกลไกของชี้วิ่งมาสะดุดที่แขนปวดไหล่วิ่งมาสะดุดที่หลังปวดหลังถ้าคุณโง่แต่คิดอย่างนี้คุณไปเรียนไม่จบคุณคิดจะว่ามันคือชี้
จบแล้วขี้ไหลเวียนใครมาบอกว่าทำไมหูบวมขี้มาอยู่ที่หูนี่คือทฤษฎีอธิบายแบบง่ายๆนะกูฟังไอ้แป้งมันพูดว่าทำไมปวดหลังขี้มาอยู่ที่หลังต้องทะลุทะลวงเอาเรื่องจริงอะทุกอย่างมันขี้พลังลมปานมันไม่ไหลเวียนเพราะคนที่อยากพลังลมปานไหลเวียนต้องลำไพ่เก๊กต้องเล่นจีโกงต้องไหว้นะโอ้ยสามอย่างนี้กูไม่ทำกูนอนอย่างเดียวตีเป็นอย่างเดียวตีลัมมี่ชี้ยิ่งไม่ไหลเวียนใหญ่เลยทำยังไงอะดื่มเราเล่นง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับข้อแรกสมดุลแร่ธาตุและแต่ละตัวต้องสมดุลไม่ให้จับคู่นะไม่ใช่แค่จับคู่นะไม่ใช่ฟังเล่นผมมันมีโซเดียมคู่โพแทสเซียมแคลเซียมคู่แมกนีเซียมโครเมียมคู่แมงกานีสธาตุสังกะสีคู่คอปเปอร์พอรู้ครับโซเดียมเนี่ยต้องมาคู่กับแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยต้องไปจับคู่กับโพแทสเซียมโพแทสเซียมต้องไปจับคู่กับแมงกานีสยุ่งใจคอเพราะฉะนั้นรู้แค่นี้พอรู้ลึกมากกว่านั้นบ้าฮะอย่าแย่งซีนฮะหน้าที่ผมคือบรรยายหน้าที่คุณคือขายกินแล้วขายอย่าแย่งซีนแย่งซีนกันเลยบางคนมาถึงนายขออ่านวิชาการหน่อยขอดูเปเปอร์หน่อยเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์จะเรียนเป็นด็อกเตอร์พอคุณจะศึกษาจบเขารวยกันไปถึงไหนคุณบัวเดือดศึกษาเลยยังไม่กินเลยอ่ะต้องเข้าใจนะครับถ้าเรามีหน้าที่สังคมจุดไหนเราทำจุดผมมีหน้าที่บรรยายแต่ก็มีแอปแต่ไม่มีแอปคุณมีหน้าที่ฟังกินแล้วขายหมดหน้าที่ฉันแล้วจะไปพูดทำไมให้เยอะๆพิธีกรมีหน้าที่แนะนำตัวเราไม่พิธีกรขึ้นมาถึงพูดหมดเลยพูดชี้พูดไหลเวียนพูดอะไรหมดเลยมึงแย่งซีนกูหมดเข้าใจนะครับเนี่ยเวลาผมจะขึ้นเวทีผมจะมาแอบฟังพิธีกรพูดอะไรบ้างแนะนำตัวเราอย่างเดียวเราโซโล่เต็มที่แต่บางคนพิธีกรพูดสักครึ่งชั่วโมงเลยจบเลยที่คุณจะพูดที่มึงพูดหมดแล้ววะใช่ไหมครับเอาละสมดุลแม่ฮะผ่านไปชี้ไหลเวียนผ่านไปแต่เรื่องสำคัญที่เป็นจุดขายที่ผมเห็นปุ๊บผมมองปลาปุ๊บพินาโลโอ้อธิบายยากเก็บไว้ก่อนตอนนี้ก็เริ่มอธิบายง่ายแล้วนะโอ้นี่ไงอะมิโนเป็นพูดง่ายๆเหมือนกับกินกรดอะมิโนกินอะไรอ่ะกินวาลินลิวซินไอโซลิวซินสามตัวนี้ชำนาญครับชำนาญเรื่องกรดอะมิโนวาลินลิวซินไอโซลิวซินสามตัวไม่รู้จักเลยไม่เคยได้ยินเลยเคยยี่แต่อาร์จีนินขยายหลอดเลือดเคยยี่แต่คาร์ดิทีนบำรุงหัวใจเคยได้ยินแต่เมทไทโอดีนเคยได้ยินแต่อะไรซินแล้วอีสามตัวนี้มาจากไหนวาลินิวซินไอโซลิวซินขอโทษครับมันมักจะมาเป็นสามตัวเพราะมันมักจะไม่ได้มาชื่อนี้มันมาชื่อว่า branch chain amino acid อ่านไม่ออกครับไม่มั่วนะ A C S H E A M I N O A C I D บ้านเชนอะมิโนแอซิดคนอะมิโนที่มันล็อกกันเป็นแบบสายโซ่เมื่อคุณกินเมสเมอร์เข้าไปเน้นอินก่อนนอนกินปุ๊บหลับปั๊บมันวิ่งมาเลยหน้ามาร้อยที่หน้าร้อยที่หน้าร้อยผ่านหูเดี๋ยวหูตึงร้อยมาที่คอร้อยผ่านมาร้อยผ่านแขนร้อยนี่คือกรดอะมิโนที่เป็นสายโซ่เหมือนเราดื่มแม็กซิมอลแล้วเหมือนเราได้ร้อยไหมทองคำแต่เป็นร้อยกรดอะมิโนไหมทองคำก็ลอกกรดอะมิโนที่เข้าใจไหมครับคืออะมิโนที่ร่างกายเรามันจะสลายจากกรดแอนติจากฟรีแรดิคอลจากสารอนุมูลอิสระจากความแก่จากอาหารจากอากาศที่หายใจถ้าเราบอกงั้นก็หยุดหายใจนะหยุดกินมาเลยกูก็ตายสิก็เลยเราก็เติมเข้าไปนี่คืออะมิโนเบรนเอาละเราได้ดื่มอะมิโนเข้าไปเอาอยากตึงส่วนไหนกินส่วนนั้นขอบอกอย่างเดียวกูไม่ตึงเท่านั้นพอนะอย่างอื่นตึงหมดเลยแต่ที่สำคัญครับผมบอกปุ๊บผมบอกเลยผมพูดเน้นเสมอทุกครั้งที่มีเวลาคือแม็กซิมอลขายอยู่เรื่องสุดยอดของการเดาได้เลยตัวไหนใช่ครับเห็นไหมครับหลายคนเริ่มเก่งแล้วหลายคนฟังผมบรรยายเริ่มจะพูดได้แล้ว
อินนูลินครับเอาผมไปเหรอเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดดีๆส่งต่อไปไม่กลัวอยู่แล้วจะกลัวทำไมอ่ะจะพูดเลยครับตรงนี้มีกันเยอะครับที่จะต้องพูดอินนูลินตอนแรกผมไม่หวงวิชาตัวนี้สำคัญมากครับผมสะใจตรงไหนรู้เปล่าได้เอาชนะฝรั่งในทฤษฎีทฤษฎีฝรั่งต้องใช้ว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหมตัวอย่างเราเรียนมาอย่างนี้ใช่ไหมกินแป้งเยอะน้ำตาลเยอะเบาหวานกินกรดอะมิโนเยอะเนื้อสัตว์เยอะมะเร็งเกากินไขมันเยอะความดันสูงกินวิตามินเกลือแร่เยอะไม่มีกินเยอะเพราะอะไรอาหารปรุงร้อนไม่มีวิตามินเกลือแร่เหลือเลยฉันกินสามอย่างเยอะเป็นอย่างนั้นกินผงชูรสเยอะไตพังมะเร็งมากินสารก่อมะเร็งเยอะก็เป็นมะเร็งจบ you are what you eat ขอโทษเราลึกล้ำกว่านั้นครับของเราถ่ายอย่างไรเป็นyou are what you eat ทฤษฎีนี้จำแม่นแล้วน่ากลัวมากเพราะอะไรครับหลังจากฟังบรรยายวันนี้กลับไปดูเลยครับว่าถ่ายออกมาหน้าตาอย่างไรไปรู้ว่าหรือไปเล่นเฟซไปหรือไปเล่นเฟซไปไม่สนใจแชทไปไม่สนเลยมันไม่รู้หรอกกินก็ไม่ไปภาพก็ไม่มีไม่มีเซลฟี่อยู่ในห้องน้ำหรือแล้วใช่ไหมแต่ละกดพิงไม่ได้ดูเลยเป็นยังไงเอาอย่างนี้ผมกำลังพูดผมจะไม่พูดบรรยายตรงนั้นผมจะบอกว่าคุณเคยถ่ายข้างนอกห้องน้ำที่ไม่มีน้ำล้างไหมโดยยังไม่รู้ว่าซื้อสามารถซื้อน้ำขวด10บาทน้ำกินเอามาล้างก้นได้บางคนคิดไม่ทันไงมันไม่ทันหรอกมันไปไม่ทันมันไปไม่ทันห้องน้ำเสร็จเข้าเรียบร้อยถ่ายเสร็จฉีดน้ำมึงไม่มีเครื่องฉีดน้ำไม่มีอะไรจะเช็ดก้นทำยังไงอย่าควักน้ำตรงนั้นมาล้างนะเว้ยเสียลมนะเว้ยทำยังไงอ๋อว่าที่มันเล็กที่มันเล็กขึ้นมาที่บอกมันนับมากระดาษที่มันนับก็บรรยายเท่าไหร่ก็พอจะเช็ดก็เหมือนกันเลยบ้างแล้วบางมันมีงานต้องทำออกมาต้องเดินทั้งวันไม่ได้ไปล้างเลยเกิดอะไรขึ้นขี้กัดก้นทรมานมากคุณเป็นการแสบโรคแค่คนแล้วแดงเป็นแสบอรมานมากโรคจริงไหมอ่ะถามจริงเคยเป็นอย่างนี้ไหมเป็นลองทำดูเช็ดอย่างเดียวไม่ล้างก็เป็นเขาเรียกว่าความแรงของอุจจาระที่มันกัดผิวเราอ่ะข้างนอกยังขนาดนี้แล้วข้างในจะขนาดไหนข้างในไม่รู้สึกไม่มีประสาทรับแต่ผลที่ตามมาคืออะไรครับเพราะมันกัดมากๆเข้ามันวิ่งเข้าหลอดเลือดที่คือสาเหตุของมะเร็งไตเสียตับเสียอักเสบทั่วร่างกายและแก่แปลว่าอะไรขี้สวยแก่ชราขี้เน่าแก่เร็วจดจดเลยทำยังไงอะไอ้ขี้เน่าเป็นไงกลับไปดูเลยครับถ่ายออกมาเป็นอย่างไรถ้าดำที่ปีดำบนเลือดดำบนมูกอยากถ่ายรูปมาให้ดูไม่เห็นเยอะแล้วผมเคยนะผมเคยบรรยายยูอาวันยูนูนะแต่เราบอกคุณว่าต้องกินอาหารเสริมกินแม็กซิมอลเข้าไปเพราะมันมีอินูลินอินูลินมันเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์และโกแบสซิลัสอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์วิฟิโดทำบาสลำไส้ใหญ่และโตทำความสะอาดอุจจาระทำให้มันเหลืองสวยเหลืองหัวทองคุณเชื่อไหมอาเจ้คนหนึ่งมีพ่อเป็นมะเร็งพ่อ80ละอีจ่าพ่อแก้ผ้าอยู่บ้านเกียรติใส่ไปหาสงสารคนแก่ถ้ากู80กูจะมาจับแล้วถ่ายทุกครั้งถ่ายมาให้ดูทุกช็อตเลยด้วยกล้องดิจิตอลด้วยคือเปิดให้กดไลค์ดูนี่ไงนี่อาจารย์ขี้ของพ่อสวยกูจะพวกแตกแต่มันสวยจริงแต่แกยืนขี้ลาบอยู่คนหนึ่งคือไม่เข้าห้องน้ำมันยืนขี้ลาบเลยนะการลืมลูกศิษย์ไม่ใช่ลืมมันไหลลงมาเองปกติไม่ได้อายเลยเพราะข้างในมีอีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวก็ไหลลงมาอีกชั้นต้องโฟกัสเลยต้องโฟกัสตรงนั้นเลยแล้วก็มาโฟกัสทำไมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับผมชีวิตวิทยากรผ่านตั้งแต่ลืมรูดซิมต้องลืมใส่ถุงเท้า
สามพอลงจากเวทีกางเกงขาดแควกเลยเป็นหมดครับเจอหมดไม่อายครับถือถือเพราะเราไม่ได้ทำสิ่งเราจะอายมากถ้าหลบโกงบ้างเราจะอายมากเลยเพราะถือหลอกชาวบ้านเราจะอายอายอายต่อความชั่วอายอายแล้วอายแต่นี้เราไม่อายเราจะเกิดบ่อยนะถึงไหนละลืมเลยสรุปแล้วก็คืออินโนลีอ่ะสรุปก็คือ you are what you ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ใช่ไหมพอเราให้กินเสร็จเนี่ยอินูรินมันจะเป็นตัวขายที่ดีมากเพราะอะไรสุดยอดของอาหารยุคใหม่ถ้าผมพูดแค่โปรไบโอติกคุณก็จะหาซื้อได้เพราะอะไรยุคกับนมเปรี้ยวเดี๋ยวนี้มันใส่แป้งกันเยอะมันหาจุลินทรีย์แท้จริงไม่มีคุณก็จะกินต้มตำปูปลาแล้วกันปลาเนี่ยปลาก็เป็นโปรไบโอติกอย่างนึงนะปลาก็เป็นจุลินทรีย์อย่างนึงแต่จุลินทรีย์ในปลามันจะแถมอย่างอื่นมาด้วยนะสิเข้าใจเนาะมันจะแถมพวกสารเคมีมาด้วยหรือจะกินอะไรจิ๊กโฉบโฉบตลอดเวลาหน้าก็เป็นจิ๊กโฉบใช่ไหมหรือจะกินฮัมไทใหญ่นัตโต้ตัวเหม็นหรือจะกินเต้าหู้เหม็นพวกนี้มันไม่อร่อยความรู้สึกของคนไม่อร่อยนั่นคือโปรไบโอติกแล้วเรากินอาหารเรียกโปรไบโอติกเพราะทุกคนไม่ต้องกินโปรไบโอติกคุณก็มีจุลินทรีย์เพียงแต่จะมีชนิดไหนคุณอยากได้ชนิดไหนมันจะมีตระกูลแลคโตที่หมักอุจจาระให้ดีต่อมามันจะเป็นตระกูลบิฟิโดทำความสะอาดลำไส้ใหญ่ได้บิฟิโดต่อมามันจะเป็นตระกูลอีโคไลอันนี้ระบายดีครับขี้ไหลทั้งวันแล้วก็จะมีตระกูลชิเกล่าไข้ลากสาซาโมเนล่าไข้ไทพอยอันนี้ดีครับกินแล้วเป็นสกินเฮดเลยครับผมร่วงหมดหัวครับซาโมเนล่าหรือจะเอาตระกูลบิบิโอบิบิโอคือพวกโคไลล่าบิบิโอก็คืออะฮิวาหรือจะเอาตระกูลคลอสซีเดียมอาหารเป็นพิษหรือจะเอาตระกูลซูโดโมเนสอันนี้ถ้าหลุดเข้าไปในระบบเลือดก็เรียบร้อยครับนี่คือปัญหาของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีในลำไส้ใหญ่ถ้าคุณไม่ใส่อินซูลินเข้าไปในร่างกายซึ่งมีในแม็กซิมอลอินี่ตายอินี่ตายคนล้นเหลือแต่พวกนี้ครับผมอยู่นั่งกับพี่วิทย์ไม่ต้องบอกเลยว่าเกิดอะไรขายไม่สุดครับครับขายกับพี่ตะคอยขายดำซึ่งดำคนเลือดดำคนผู้ใช่ใช่ขายแล้วไม่ล้างสิงหาสิงหาเหลืองสะอาดมันยังตัดก้นเลยพี่จะไปตัวกับตรงนั้นอยู่ดำมันจะยิ่งตัดหนักเดี๋ยวถ่ายเมื่อไหร่ก็เหมือนส้วมแตกเพราะนั้นกลิ่นนี้รับไม่ได้เลยที่ตัวหูกุ้งเน่าอีกแต่ว่าคุณกำลังแบกโรคไปทั้งตัวเดินไปเลยหมอที่ยังบอกเราผ่าศพมาแล้วคูดออกมาเนี่ยอุจจาระนี่สะสมกันยังเลย10โลสูงสุดที่แข็งติดลำไส้ถ้าคุณมีอามีอาการแขนขาอ่อนแรงถ่ายกระปิดกระปอยถ่ายไม่สุดนะครับแล้วก็มีอาการแขนขาชามีอาการคิดอะไรไม่ค่อยออกนอนไม่ค่อยหลับนั่นคืออุจจาระกดทับเส้นประสาทใช่ยังคุณเล่ามันไม่ออกหรอกเพราะมันแห้งกรังติดอยู่ในนั้นนั่นคือปัญหาแล้วจะทำยังไงไม่ต้องเงียบไม่ต้องคิดนานแบ็กซ์โอ้เพราะมีอะไรอินนูลินไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรมาตัวบวมอักเสบปวดบวมแดงปวดไมเกรนปวดประจำเดือนปวดกระเพาะโรคกระเพาะติดเชื้อเป็นเบาหวานอินนูลินจากแมซิโม่ช่วยทำได้หมดเพราะมันสุดยอดต้นเหตุของการ you are what you eat you are what you eat ใช่คุณกินอินนูลินเข้าไปเสร็จหลังจากนั้นอึออกมาสวยงามไม่ป่วยผมบอกได้เลยครับอ่ะถ้าผมยอมดูรูปห้องนี้100คน50คนดำปิดปีอีก50คนเหลืองสวยงามรับรอง50คนดำปิดปีป่วยก่อนหรือกำลังป่วยอยู่แล้วด้วยต้องตายก่อนไหมไม่รู้อันนี้ไม่รู้คือชีวิตคนเรานะครับนอกจากเราจะเผยแพร่เมล็ดพันธุ์เห็นก่อนยืนตรงนี้ดีกว่าเผื่อมันไหลลงก็จะได้มีอะไรไปไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นทันทีนะครับนอกจากจะเผยแพร่เมล็ดพันธุ์แล้วสิ่งสำคัญนะครับถามจริงนะครับกลัวตายกันไหมครับกลัวไม่กลัวทำไมครับกลัวแล้วมันหนีความตายก็เลยตายกลัวตายใช่ไหมมีออเดอร์แม็กซิมอล100ขวดที่ปักตะกุไปส่งไหมครับไม่ส่งไม่ไปเพราะกลัวหรือไปแต่รีบกลับใช่ไหมผมไม่กลัวตายผมไปส่งแต่เกรงใจรีบกลับเลยรีบส่งรีบกลับเพราะฉะนั้น
เราต้องไม่กลัวตายเพราะว่าทฤษฎีแห่งความกลัวตายทำให้คุณไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างคนบางคนลูกอยากเป็นตำรวจลูกอยากเป็นทหารอยากเป็นลูกเดี๋ยวตายตกลงตำรวจทหารตายหมดไม่มีในคนเหลือเลยใช่ไหมอ่ะมันก็แล้วแต่ใช่ไหมอ่ะไม่ได้เป็นตำรวจหรือทหารก็ตายได้เหมือนกันแล้วลูกอยากเป็นอะไรให้มันเป็นสุดท้ายมันก็ต้องทุรนทุรายดิ้นรนไปเป็นอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทฤษฎีกลัวตายมาใช้กับชีวิตถ้าคุณกลัวตายคุณจะไม่กล้าทำอะไรเลยไปไหนก็ไม่ไปอะไรก็ไม่เอากลัวผียังกลัวนะแต่กลัวตายไม่กลัวนะจงอย่ากลัวตายแต่จงกลัวอะไรกลัวที่อยู่แบบทุกข์ทรมานเอาไหมอ่ะอยู่ถึง90แต่60เป็นอัมพาตหรือจะอยู่แค่80แต่อยู่แข็งแรงถึง80อยู่ถึงตอนไหนเราไม่รู้หรอกช้อนกันแล้วไม่สมควรจะรู้ด้วยหรืออยากรู้จะบอกให้มันเป็นความลับสวรรค์บอกเอาจริงนะคุณอยากรู้ล่ะสมมุติผมรู้ก็ได้สมมุติอีก15ปีผมจะตาย55 65 70ผมจะตั้งนาฬิกาถอยหลังชิบหายเลยอีก14ปีแล้วอีก13ปีผมจะรู้สึกว่าตายหาความตายมันเดินเข้ามานะอย่ารู้ไม่ดีกว่าใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจงรู้แต่ว่าแต่ละวันคุณแข็งแรงแล้วเขาเรียกอยู่ไปวันวันแต่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะอยู่แบบทำให้เต็มที่แต่อย่าใช้ทฤษฎีว่ากลัวว่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะตายอย่าทำมันเลยวะตัวอีก20ปีไม่ตายไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่มีอะไรจะกินแค่วันหนึ่งก็นอนมอกเลยเนาะใช่ไหมอ่ะถึงเวลาถ้ามันจะตายก็ช่วยไม่ได้มันเป็นอายุไขเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่จะฝากไว้เพื่อความสบายใจนะครับมีคนคนหนึ่งไปหาเกจิอาจารย์ขอพรตอนปีใหม่เกจิอาจารย์บอกว่าไงหรือเปล่าขอให้พ่อแม่มึงตายก่อนขอให้มึงตายก่อนลูกหลานตกใจทำไมวันนี้ต้องอาจารย์เป็นคนพูดอย่างนั้นหรือจะเอามึงเอากลับกันมึงตายก่อนพ่อแม่มึงลูกมึงตายก่อนมึงที่เอาอันใช่ไหมอ่ะถ้าพ่อแม่แก่แปดเก้าสิบตายก็ตายก่อนเราก็ถูกแล้วใช่ไหมลูกเรายัง20เรา4 50เราตายก่อนลูกก็ถูกแล้วถูกไหมอ่ะแต่ถ้าลูก20แล้วมาตายก่อนเรามันไม่เศร้าเหรอใช่ไหมอ่ะงั้นอะไรก็มันเป็นไปตามลำดับขั้นของมันถูกไหมครับที่นี่เรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีแล้วเมล็ดพันธุ์แห่งการดูแลสุขภาพดีๆแม้อาจจะอ่านยากแล้วลดเพิ่มไปหน่อยก็ตามแต่คุณก็จะได้ความดีๆเข้าไปเช่น you are what you are กลับไปบ้านไปดูซะเป็นอย่างไรถ้ามันยังไม่เหลืองไม่ลอยตัดแม็กซิมอลมันตัดเป็นประมาณจะเหลืองและลอยเพราะมันมีอินซูลินเมื่อดีแล้วเมื่อเหลืองและลอยแล้วทุกอย่างจะดีหมดคุณได้ป้องกันโรคในนี้เขาบอกว่าไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคไม่เป็นไรเก็บไว้เราบอกว่าอินซูลินทำให้ยูอาวัตอยู่คือไม่ได้ป้องกันโรคก็ได้ทายอย่างไรเป็นอย่างนั้นหรือที่ไหลเวียนดีหรือสมดุลแร่ธาตุดีผมเชื่อเหลือเกินครับหลายหลายคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องหลายหลายคนฟังแล้วรู้เรื่องมีอะไรแตกต่างกันนะระหว่างรู้เรื่องกับไม่รู้เรื่องพี่รู้เรื่องเพราะอะไรครับเพราะได้อ่านเล่มนี้แล้วเฮ้ยนี่เรื่องจริงไม่ใช่รูดซิปได้อ่านเรื่องนี้แล้วบางคนกลับไปอ่านแล้วนะพออ่านเสร็จแล้วก็มาฟังอีกทีเออมันโตเว้ยมันไม่ได้มั่วเว้ยไม่ได้เอาคนอื่นมาเขียนตามที่ผมบรรยายอ่ะแล้วคุณได้เป็นทบทวนไงเจอที่คุณจดไปคุณก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกใช่เขาจดไม่ทันจดไม่ทันไม่รู้มันก็ได้ไม่รู้มันก็ได้คือขอโทษครับผมเอาตัวผมวัดนะเหมือนผมถ้าผมไปฟังอะไรนะผมก็จดอ่ะลายมือนะรู้ลายมืออย่างกลับไปถึงอ่านไม่ออกผมเคยเรียนไงเลคเชอร์ไงทุกครั้งพอใกล้สอบไปยืมเพื่อนที่จดสวยๆสีหลอกตอนจบถ่ายคู่กับสีหลอกไม่มีเครื่องสื่อหรอกดูไม่จบจริงครับว่าที่จดไปอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้ามีตำราพร้อมเสร็จสับผมไม่ได้ให้คุณอ่านนะนี่ไม่รู้จะเชียร์ทำไมเพราะมันเหลือแค่80เล่มไม่เชียร์ก็ขายหมดอยู่ดีแล้วก็จะไม่มีแล้วนะฮะไม่ทำแล้วไม่พิมพ์แล้วแล้วบอกอ้าวแล้วไม่บรรยายต่อบรรยายต่อหนังสือไม่ต้องขายแล้วเพราะอะไรอ่ะก็ให้จะได้คนจะได้เข้าฟังบรรยายพอมีหนังสือบางทีไม่ชอบฟังบรรยายพอได้หนังสือไปแล้วนะทำยังไงไหมคุณไม่ไปอ่านหรอกอ่านก็ดีไม่อ่านแต่เอาไปให้คนอื่นแต่ไม่ไหว
จะรักไม่ดีขี้ไม่ไหลเย็นอ่านเสร็จแล้วเขาจะถามเลยกูต้องกินอะไรเสร็จรอคำถามคำนี้คำนี้ยื่นแม็กซิมอลเลยอันนี้เหรอไม่เห็นมีในนี้เลยเออมันมีทุกอย่างที่พูดในนี้แต่ชื่อไม่มีในนี้แต่มีทุกอย่างพูดในใช่ไหมครับหลายหลายท่านซื้อผมไปเป็นร้อยเล่มแล้วบางท่านซื้อมาแล้วก็ขายดีมากครับหนังสือแจกครับไม่ขายแต่ขายแม็กซิมอลแจกขายแม็กซิมอลแจกเราแจกมาได้พันแห่งความรู้ไม่ใช่ไปเที่ยวขายหนังสือแล้วแจกแม็กซิมอลนะไม่ได้นะเจ๊งนะอย่าสลับกันนะแจกหนังสือขายแม็กซิมอลเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆผมได้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพและเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดให้ท่านท่านไม่ได้มีไม่มีหน้าที่เราไปเก็บไว้นะท่านต้องทำไงเอาไปบอกต่อในแนวทางของท่านเองถ้าบอกต่อไม่เป็นไม่เป็นไรประชุมครั้งหน้าพามาเดี๋ยวไอ้แบ้นพูดให้ฟังสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับให้กับยอดเกียรติของเราค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ของเรานี่เขาถามว่าทำไมต้องทานก่อนนอนเราซ่อมร่างกายตอนเรานอนหลับเพราะฉะนั้นดื่มพรุ่งนี้เข้าไปซ่อมตื่นมาทุกอย่างเราซ่อมจบแล้วเราไม่รู้หรอกอะไรของเราจะเสียถ้ามัวแต่ไปคิดว่าอะไรจะเสียผมว่าประสาทเข้าใจนะครับเราไม่มีเวลาไปศึกษาว่าอะไรของเราจะเสียในร่างกายมีหน้าที่กินอย่างเดียวที่เหลือแม่คิดว่ามันทำได้ฮะกินอย่างไรเทใส่ถ้วยอันนี้พูดจริงเทใส่ถ้วย15ซีซีกระดกใส่ปากแล้วก็ดื่มน้ำเล็กน้อยตามแล้วก็นอนเปิดมาแช่ตู้เย็นไว้กินกันเด็กกินได้ไหมครับไม่ใช่ยาเด็กก็กินได้ถ้าเด็กไม่สบายเด็กอ่อนเพลียหรืออยากให้ลูกแข็งแรงขอโทษครับคุณยอมให้ลูกกินทานแล้วนี้คุณยอมให้ลูกกินเลยผงชูรสก็เยอะใช่ไหมกินนี่ของดีๆถามว่าเด็กกินได้ไหมได้ไม่ใช่ยาเพี้ยนน่ะน้อยๆหน่อยเดี๋ยวมันซัดหมดขวดเปลืองเปลืองเองก็กินให้คนมือเด็กของกินซีซูไม่ได้มันเอามาเทหกโอ้ยเกลื่อนพื้นเลยที่หานั้น500บาทแล้วนะครับนี่พูดจริงกินได้ครับกินนะครับไม่มีผลครับกินนะครับโอเคไหมครับเพื่อทำให้ง่ายที่สุดจะดีที่สุดเวลาเราขายเราต้องอ่านคนซื้อได้ว่าเขาเป็นคนง่ายหรือเป็นคนยากถ้าเขาเป็นคนยากกำหนดกติกาเลยครับที่จะนอนและก่อนนอน15ตั้งเวลาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็กินเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนนะพี่เดินเบอร์ออฟเฟียร์สัก10รอบแล้วก็นอนนะไอ้พวกยากพวกง่ายเหรอพี่นึกก็ได้พี่เขากินเลยกินตอนไหนก็ได้เมื่อสะดวกโอเคไหมโอเคโอเคนะครับอันนี้ไม่เหมือนอยู่แล้วย่อมไม่เหมือนคืออย่างนี้ครับคือมันเป็นออปชั่นนะฮะคือถ้ารถเราคือไม่มีอะไรก็ตามตกแต่งไม่มีสเกิร์ตไม่มีสปอยเลอร์มันก็ขับไปได้เหมือนกันคือมันนุ่มมันก็แข็งแรงได้แต่ถ้าอยากจะมีออปชั่นเปลี่ยนกระติกสปอยเลอร์สเกิร์ตข้างทำล้อแม็กก็เติมโน้นเข้าไปท่านก็จะเป็นซูเปอร์วูแมนซูเปอร์แมนเข้าใจที่ผมเทียบไหมครับเนาะเพราะบางคนชอบขายอันเดียวว่ะปวดหัวขายหลายอย่างเดี๋ยวไปขายอันนี้เขาบอกเขาก็มีลูกยอบ้านซวยอีกอดขายหมดเลยแต่อันนี้มันไม่มีคู่ตอนนี้มันไม่มีใครเหมือนเข้าใจเนาะพอกินเสร็จแล้วอยากได้เอนไซม์อ่ะเขาบอกว่ามีซูโรดีนโปรซูโรดีนเนาะมีสารเลสซูโรท่อมีสารป้าโปรเต็มไปหมดในโน่นนี้เนาะเออก็ทำเงินไหวนะเงินไม่เดือดร้อนก็เติมนิดหมดแล้วก็จะมาถามเนี่ยกินมาสองกันได้ไหมกินอะไรก่อนกินอะไรหลังปวดหัวอีกว่าในโลกไม่เกินเท่าอีกโลกหนึ่งเข้าใจเนาะอยากรู้ละเอียดมากกว่านี้ทำไงอ่านเล่มนี้ก่อนเพราะเล่มนี้ได้อธิบายไว้หมดแล้วกินอย่างไรกินเสร็จแล้วขี้แตกเพราะอะไรกินเสร็จแล้วปวดหัวเพราะอะไรอธิบายหมดเลยคื
ือมันเป็นตำราผมว่าไม่อยากจะอวดเขาหลอกอาหารเสริมเขาหลอกอาหารเสริมเนาะเข้าใจนะครับเอาเงินเอาเงินไว้เอาเงินไว้หรือว่าฮะเล่มร้อยเดียวนอกนี้มีแค่80เล่มก็หมดแล้วหมดจริงๆนะฮะอันนี้ไม่เทคนิคนะฮะในรถก็มีมีที่ค้างอยู่พี่คนนึงไว้60เล่มจะได้คืนเมื่อไหร่เดี๋ยวเล่มนี้ก่อนเลยไม่มีแล้วนะที่รถที่ผมเพราะว่าเอามาทั้งหมดในรถเลยมาวางไว้ตรงนี้เลยไม่เป็นไรครับวิญญาณนักขายขายไปก่อนครับหมดค่อยมาว่าไม่ซักไม่เก็บแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจซื้อเก็บไว้สักหน่อยตัวเองยังเหลือเล่มเดียวใส่กล่องไปหมดแล้วไม่มีเลยเพื่อเอาของอาจารย์ก่อนก็น่าจะ6เดือนไม่รู้จะได้อีกไหมไม่กล้ารับปากนะครับเพราะจะต้องรีอะเรนจ์ใหม่หมดเลยเดี๋ยวซื้อข้างนอกเลยนะครับเพราะว่าเด็กเขารับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องจำนวนอยู่เดี๋ยวต้องไปคืนให้ไหมขนาดของผมเองยืมเข้ามายังขายไม่ได้เลยจะต้องไปคืนเขาเลยที่นี่เขาสติ๊กมากฉะนั้นไม่ต้องกลัวคะแนนหายโอเคไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับถือว่าเป็นสุดยอดเกสต์สปีกเกอร์ของเราจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์ของเราสุดยอดไหมคะYeah. สุดยอดใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเบนดี้ก็ขอสรุปโปรโมชั่นนะคะที่ทุกท่านสามารถที่จะสั่งซื้อข้างหน้าได้นะคะก็คือโปรโมชั่นแรกของเราถ้าวันนี้ท่านซื้อ600 PV maximum 22ขวดนะคะท่านก็จะรับฟรีไปเลย1ขวดนะคะแล้วก็ถ้าท่านสั่งซื้อ100 PV ทุก100 PV นะคะท่านจะมีสิทธิ์จับสลากลัคกี้ดอลนะคะซึ่งของรางวัลของเราวันนี้ก็มีมากมายแต่ก็มีจำกัดเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดกันมาก่อนว่าจะมีผู้ร่วมเยอะขนาดนี้นะคะซึ่งของรางวัลอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าในส่วนของ maximum 22ขวดนะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสั่งซื้อวันนี้ก็ขอความกรุณานะคะไปดูไว้ทางด้านหน้านะคะแต่ว่าท่านจะสามารถสั่งซื้อได้เฉพาะในราคาสำคัญนะคะไม่สามารถที่จะสั่งซื้อให้ยาวไลน์หรือว่ารหัสที่ไม่ได้มาในวันนี้ซึ่งทางบริษัทเราก็ขอสนับสนุนสิทธิ์ไว้ในทางที่นี้นะคะค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะผู้ในการฝ่ายขายของเราท่านจะขึ้นมาตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเท่าที่คุณเพจจัดได้อธิบายไปได้บรรยายไปก็สุดยอดแล้วแต่ทีนี้ท่านผู้ในการสายขายของเราท่านจะมาพร้อมกับตัวอย่างที่ใช้จริงนะคะว่าใช้แล้วประทับใจสินค้าเรายังไงเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็จะขอเรียนเชิญคุณวิชยุทธ์เจนริวงศ์นะคะผู้ในการสายขายของเราขึ้นมาแล้วก็ส่งมอบไมโครโฟนตัวนี้ให้กับท่านต่อไปค่ะขอบคุณค่ะฟังท่านเจสันแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจในตัวสินค้ามากขึ้นนะครับนี้ในประเด็นสำคัญในช่วงเวลาต่อไปนี้เนี่ยมีผู้ใช้สินค้าของ Maximo เนี่ยไปในระยะหนึ่งแล้วก็หลายท่านก็ไม่ได้มีความก็เรียกอะไรฮะเชื่อมั่นตั้งแต่แรกนะครับก็ได้มีการทดลองใช้ผมเองเนี่ยอยากจะเรียนผู้ที่ใช้จริงเนี่ยได้ขึ้นมานะครับมาแบ่งปันให้กับเราในสั้นๆนะครับว่าสินค้าเราเนี่ยผู้ที่ใช้จริงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ตัวอย่างจริงถัดมานะครับเราก็จะมีในส่วนของทางผู้นำของเราที่ทำธุรกิจกับ New Ways นะในระดับต้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเติบโตในธุรกิจนี้แล้วก็มีรายได้ที่มากขึ้นอย่างไรและสุดท้ายเลยที่สำคัญมากๆครับคือว่าในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีผู้นำระดับสูงจากประเทศมาเลเซียเนี่ยจะมาแบ่งปันวิสัยทัศน์นะครับว่าวันนี้เนี่ยเขาทำธุรกิจแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอยู่ในมาเลเซียเราสามารถที่จะเติบโตเนี่ยในธุรกิจในประเทศไทยในไต้หวันในฮ่องกงนะครับในหลายๆประเทศที่เขาสามารถเดินทางทำธุรกิจได้ซึ่งในอนาคตพวกเราทุกคนที่ในห้องนี้ก็สามารถเก็บขยายแบบนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมหรือยังที่จะมารับฟังตัวอย่างที่ใช้จริงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมโอเคงั้นเมื่อกี้ในสไลด์ตัวแรกเนี่ยครับที่ให้ท่านมีท่านมากับด้วยตัวท่านเองอยากให้ท่านมาพูดให้ฟังว่าน้ำตาลที่เคยสูง600แล้วทาน maximo ไปเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะท่านเตรียมเอกสารมาขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปรีชาเลยครับยาเวตาลจากสมุทรสาครนะครับเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวครับ1เดือนน้ำหนักลดไป10กิโลไปจะให้ไปหาหมอไปไปเด้อตามเด้อเอารถไปทำที่ราชบุรีวูบแต่ไม่รู้ว่าเป็นมีน้ำแข็งสองป่วยไหมท่าน
กินน้ำแข็งไปสองถ้วยมาชื่นใจวันนั้นรถก็ไม่ได้กลับทำไม่เสร็จรถเมย์กลับมีการพูดอีกก็ไม่รู้ว่าเป็นเบาหวานดื้ออยู่อีกสองวันจึงได้มาหาหมอที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหมอตรวจน้ำตาล694แต่ไม่รู้อยู่ได้ไงไม่ตายเลยนะก็หมอฉีดยาเข็มหนึ่งแล้วผมขอกลับบ้านหมอให้กลับผมก็ดื้อจะกลับหมอบอกไม่รับผิดชอบก็เลยนอน1ชั่วโมงผ่านไปน้ำตาลมันลดครึ่งนึงครับตะคริวขึ้นทั้งตัวพยาบาลหมอคงเป็นคนก็มาอยู่ก็ฉีดวาเลียนให้เข็มหนึ่งแล้วก็หลับไปตื่นมาก็สบายก็รักษามาเรื่อยๆกินยาหมอมั่งสมุนไพรบ้างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นตรงที่ว่ามันไม่มีกำลังครับคุมน้ำตาลก็พออยู่ได้ก็ร้อยกว่าคุมอยู่นะครับคือผมก็คุมดีแล้วช่วงแรก3เดือนแรกนี่อาหารคุมมากเลยกินแต่มะเขืออย่างเดียวครับไม่รับรู้อย่างอื่นเลยประมาณตัวเองอยู่แล้วก็ปิดสมุนไพรก็ปอกระบิดไปนะผมเขาบอกดีก็ซื้อมากินแต่มันไม่ร่างกายเราก็ยังไม่แข็งแรงครับกินมาหลายอย่างพอเมื่อเดือนประมาณเดือนเมษาที่สิริแกไปที่สาย5ผมไปเจอเขาบรรยายพอดีฟังเสร็จก็ตัดสินใจซื้อเลยครับวันนั้นซื้อไปกี่ขวดครับ22ขวดเลยครับ22ขวดครับอันไม่มีด้วยวันนั้นขอติดไว้ก่อนแต่อยากกินครับเขาฟังเขาพูดแล้วก็เทสให้ดูดื่มแล้วก็ที่เขาบดเทสกำลังครับเห็นชัดเจนว่าคนที่ดื่มไปแล้วเทสกำลังเนี่ยมันมีแรงต้านเหมือนโฟมรถผมเลยตัดสินใจซื้อไปเลยกินมาอาทิตย์แรกมันก็เริ่มรู้ผลแล้วครับเรามีกำลังจากที่เราอ่อนเพลียขับรถนี่สบายๆ500โลไม่ต้องหยุดตอนนี้ก็กินมา2เดือนได้ผมก็อยากกินบ่อยแค่ไหนครับที่ทานผมกินไม่เหมือนคนอื่นนะครับกล้าผมเล็กไปครับ มันกินอร่อยแล้วตอนนี้น้ำตาลติดตรวจน้ำตาลตอนนี้ที่ทานไปกี่เดือนทานระยะประมาณวันเดือนเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าบอกช่วยบอกนิดนึงว่าน้ำตาลในเลือดเป็นตรวจล่าสุดวันนี้เอาตรวจจากเลยนะฮะท่านไหนมาขอดูได้114ครับ114เท่านั้นเองแทบจะปกติเลยจาก694 94เป็น114สำหรับงวดหน้านะครับก็เพราะอะไรฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเกิดจากแมสซิโมไม่ใช่น่าจะเพราะว่าที่สังเกตเนี่ยกินอย่างอื่นมานะมันก็คุมได้แต่เราไม่มีกำลังอ่ะแต่กินแม็กซิโม่คุมอยู่แล้วกำลังดีแรงดีสุขภาพดีครับแข็งแรงคือดีก็จะยินว่าคุยกันคือดีทั้งกลางวันและกลางคืนเลยใช่ไหมครับจริงหรือเปล่าฮะจริงครับเมื่อก่อนไม่เคยนอนตื่นมาคืนไม่เคยมีไม้ไอ้คำแหงนะเดี๋ยวนี้ไม้คำแหงมันมีตอนเดือดตื่นเลยเหรอไม่ได้ตอนตื่นมาครับตื่นมาตอนมันเหมือนเป็นหนุ่มใหม่ครับขอเสียงปรบมือให้คุณปีชาหน่อยแม่ขอบคุณครับหรือว่าหาว่าจะโมนะครับทานยาเบาหวานก็พูดด้วยไหมคะหรือว่าไม่ได้ช่วงแรกทานบ้างไม่ทานบ้างคนที่เก็บทานยาแต่นิดนึงครับอันนี้ผมอยากจะเพื่อให้ทุกท่านสบายใจท่านฟังอย่างนี้ไม่ใช่ว่าหยุดยาเบาหวานนะครับเราควรคุณปีชาเป็นแค่พิเศษคือเป็นคนต้องดื้อกับยาไม่ชอบทานยาแต่แม็กซิโมนี่กระดกเอานะครับก็ทานเยอะนะครับหมดขวดนี่แต่สำหรับเทสทั่วไปเนี่ยผมเรียกว่าเราอย่าไปก็เรียกนะล่วงเลยวิชาชีพของคุณหมอเราทานยาตามเป็นปกติทานยาไปควบคู่แม็กซิโมไปแล้วหลายส่วนที่พบนะครับก็คือว่าไปพบหมอครั้งถัดไปเนี่ยคุณหมอจะลดยาโดยปริยายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสุดท้ายหลายท่านเนี่ยไม่ต้องทานยาต่อไปนะครับแล้วดื่มแม็กซิโมนะครับอะไรนะครับปริมาณพอเยอะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ย
เราเองเนี่ยไม่ต้องการให้ท่านทานเยอะเวลาท่านซื้อไปเนี่ยเรามีถ้วยเล็กๆ15ซีซีนะครับท่านทานเช้าและเย็นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะดื่มมากกว่านั้นสบายสบายมากนะครับก็เปลืองเงินนิดหน่อยคุณวิชาที่ทานเยอะครับทานที่แบบว่า3วันหมดปวดครับ3วันมันอร่อยครับมันอร่อยคือเขาทานเพราะว่าไม่ได้ว่าเพราะว่ารักษาโรคอย่างเดียวเขารู้สึกว่ามันสดชื่นได้พลังงานได้อะไรต่างๆทานโนนี้พูดได้ไหมครับโนนี้ด้วยครับโนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวฟังเคสต่อไปเดี๋ยวคืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้เวลาช่วงนี้ให้ป้าทราบรวมๆกันแล้วเดี๋ยวเรามีเวลาพูดคุยในรายละเอียดแต่ละกลุ่มก็ได้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อกี้เราพูดถึงอินูลินนะครับทานแล้ว you are what you eat นะครับนี่เราฟังดูมันจริงขนาดนั้นหรือเปล่าเรามีตัวอย่างจริงอีกท่านหนึ่งนะครับเธอเป็นสุภาพสตรีแล้วก็ท่านมาทานแล้วปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายเยอะมากเดี๋ยวเรามารับฟังว่าแม็กซิโมช่วยได้ยังไงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณกัลพัฒน์นะครับคุณสาเลยครับขอเชิญนะครับคุณสาผมสงสารเลยนะครับคุณสามีปัญหาเรื่องของสุขภาพมาก่อนที่จะดื่มแมคซิโมนี่อะไรครับท้องผูกท้องผูกนี่ความหมายคือไม่ได้ถ่ายเลยกี่วันหรือว่าอะไรยังไง3วัน4วันบางทีก็ไม่ถ่ายเลย3วัน4วันถ่ายครั้งหนึ่งประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งบางทีแบบมันจะเหมือนแบบว่ามันจะดันนะคะดันลงท้องอ่ะมันทำให้เราเป็นลมใกล้ๆมันจะทำให้เป็นลมอ่ะค่ะคือเวลาหนูหน้าห้องน้ำนานๆมันจะทำให้มันมีลมในท้องอ่ะค่ะแล้วจะทำให้เราเสียบหน้าอกแล้วมันจะทำให้ลมมันตีขึ้นมันจะเป็นลมในห้องน้ำเป็นลมในห้องน้ำถ่ายทุกครั้งเป็นลมทุกครั้งเลยอ๋อไม่ตอนที่ยังไม่ได้ทานก่อนนั้นที่ถ่ายปุ๊บก็ไปหน้าห้องน้ำนี่ก็เตรียมนะคะสามีก็เตรียมพัดลมเตรียมพัดลมไม่ให้เลยเขาบอกว่าติดแอร์เลยไหมคือตอนนี้คุณเคยกับการหนูเบ่งจนหนูจะเป็นลมคืออันตรายมากนะครับอันตรายเลยก็เพราะว่าคุณหมอให้ยาระบายนะคะหนูก็ถ่ายถ้าทานก็ถ่ายไม่ทานก็ไม่ถ่ายไปหาคุณหมอจนบอกว่ามันไม่มีอะไรจะให้กินแล้วอ่ะเพราะว่าคุณกินอะไรมันก็ไม่ออกค่ะคือมันเป็นเคสที่หนักแต่หนูโชคดีอย่างนึงหนูไม่เป็นมะเร็งหลังช่องถือว่าเป็นช่องดีนะกำลังจะเป็นอาหารที่ใช้อยู่ในทานปัจจุบันหนูก็ทานตามที่คุณหมอสั่งนะทานผลไม้ทานผักเยอะคุณหมอสั่งอะไรทุกอย่างคุณรู้ไหมว่ามันทานแต่สลัดคุณทานไปสิมันเป็นยังไงมันกับมะเขือนะครับพี่ค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนนานขนาดที่ถ่ายเป็นมาเป็นปีแล้วค่ะเป็นมาเป็นปีไม่ทราบว่าร่างกายมันเปลี่ยนยังไงไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันก็มีอาการท้องผูกครับแล้วมันก็จะมีลิสต์ดวงเกิดขึ้นลูกนึงบางทีเราถ่ายเนี่ยมันถึงจะขั้นแตกเป็นเลือดเลยแต่พอหนูมาทานแม็กซิมอลเนี่ยตัวหนูจะนิ่มเมื่อก่อนเนี่ยคนท้องผูกรู้จักแข็งนะคะคือเราพูดไม่อายนะคะเพราะว่าเราเกิดจากตัวเราคือเราจะบอกว่าเรากินมาหมดแล้วมันไม่ดีขึ้นเรากินแม็กซิมอลแล้วมันหายทีนี้ตอนซื้อแม็กซิมอลเนี่ยทานไปมากน้อยแค่ไหนแล้วกี่วันหนูทานแค่อาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวก็ถ่ายออกค่ะอาทิตย์เดียวคือวันแรกที่ทานก็ยังไม่รู้สึกไม่ค่ะมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องอาทิตย์เดียวก็รู้สึกว่าจะถ่ายทุกวันครับในหนึ่งครบ1อาทิตย์หลังจากนั้นก็จะถ่ายทุกวันละใช่ไหมเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้มีแถมตอนเย็นด้วยแถมตอนเย็นด้วยผมมีแถมด้วยครับรู้สึกว่ามันดีตรงที่จริงๆหนูอยากให้มันถ่ายเช้าเย็นเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันรู้สึกเบาตัวแล้วอาหารที่ทานยังเหมือนเดิมไหมครับหรือจะทานผักทานมากกว่าทานเยอะขึ้นทานอะไรที่แบบว่าไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนคุณหมอบอกครับคือมันทรมานใจคนอยากกินครับแล้วก็คือว่าคุณหมอไม่ให้ทานแป้งแค่ให้ทานแต่ผักทานแต่ผักซึ่งเราก็เปลี่ยนละมาทานแม็กซิโม่กับทานได้นะฮะแล้วปัจจุบันที่ทานแม็กซิโม่แล้วยังทานเนื้อสัตว์ไหมครับหนูก็ทานหมูทานไปปกติเลยแล้วก็ทานผักเหมือนเดิมทานผักก็เป็นอะไรที่แบบบาลานซ์กันโอเคไม่เยอะเหมือนเท่าเดิมไม่ได้ผักมากเกินไปผลไม้เกินแล้วขับถ่ายเป็นไงครับตอนนี้ก็ดีค่ะทั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะว่ามีก่อนนอนรีบแต่งตัวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างพอนอกจากการขับถ่ายที่ดีให้หนูรู้สึกว่าชีวิตหนูมีความสุขขึ้นคนเป็นท้องผูกชีวิตมันจะซีเรียสมันจะเครียดมันจะบอกไม่ถูกนะคะ
คือร่างกายเรามันไม่ปกติแล้วมันจะรวนไปหมดแล้วตอนนี้ดื่มแม็กซิมัมบ่อยครั้งแค่ไหนครับแม็กซิมัมหนูดื่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูทานเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหนูทานทุกมื้อเลยมากครั้งแค่ไหนหนูทานตามที่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4ครั้งแล้วรู้สึกอาการแย่อะไรต่างๆไม่มีค่ะคือว่ามันจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นหนูจะเป็นคนที่ยุงกัดแล้วแพ้ค่ะเนี่ยแต่เป็นผิวเป็นผื่นง่ายแล้วหนูผิวหนูจะไม่เหมือนคนอื่นจะโดนยุงกัดแล้วมันจะดำๆแล้วมันจางค่ะแล้วได้ยินว่านอกจากดื่มแม็กซิโม่แล้วเอาแม็กซิโม่ไปทำอะไรครับไปทานะแม็กซิโม่ไปทานะเป็นฝ้าเป็นฝ้าอันนี้เราขึ้นจอนะครับเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษเลยแหละแบบนะครับเอาแม็กซิโม่ทานะแล้วดีขึ้นเลือดลมหนูไม่ดีฝ้าหนูไปทำหน้าหนูไม่ได้โกหกนะหนูไปทำหน้าที่เซ็นทรัลหนังหนูมีหลักฐานไปแบบว่ารักษาฝ้ามันก็ไม่หายหรอกค่ะไปทำหน้าไปทำเขาเรียกทำอะไรทำหน้าให้มันมันก็ไม่หายค่ะแต่หนูใช้แม็กซิโม่ทาหลังจากหนูดื่มเสร็จที่ในก้อนแก้วอะค่ะหนูก็เอามือจิ้มแต่ดับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแล้วเอามาหมักผมหมักผมด้วยโอเคครับยอดเยี่ยมเลยครับมาเสียงปรบมือให้กับคุณตาครับขอบคุณมากนะครับทำนาครับเดี๋ยวมีอีกสักสองท่านอีกท่านนึงเป็นผู้นำของเราที่ไปแนะนำให้กับทีมกีรูปที่ผมถ่ายให้ฟังนะครับถ้าเบอร์ท่านไม่ได้มาคุณประเสริฐแต่ว่าผมอยากจะให้ผู้นำที่เราไปแนะนำบางครั้งเนี่ยการที่เราไปหาเขาเราไม่ได้กำลังไปขายเขาเรากำลังไปช่วยเขาแก้ปัญหาเราไม่รู้หรอกครับแต่ละคนอาจจะเจอปัญหาอะไรแต่เรามีสิ่งดีในมือแล้วเราไปแนะนำเขาหลังจากนั้นสิ่งที่ตอบรับกลับมาผมเชื่อว่ามันความสุขใจนะครับท่านนี้จะเป็นผู้นำของเรานะครับขอเรียนเชิญคุณกันวิตานะครับคุณออนนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับมาจากราชบุรีจะมาบอกเล่าว่านะครับมั่นใจอย่างไรนะครับเชิญครับไม่เบานะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะไม่รู้ว่าแบตหมดหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อกี้ออนอยู่ข้างหลังไม่ค่อยได้ยินเลยอย่างนี้เสียงดังไหมคะด้านหลังดังเนาะโอเคนะคะขอบคุณท่านผอ.ขอบคุณทีมงานขอบคุณคุณพิรยาดีสุขเป็นคนแนะนำเข้าสู่นิวเวค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เธออีกครั้งนึงค่ะก็เมื่อกี้ท่านผอ.ก็ทำความเข้าใจนิดนึงค่ะคุณประเสริฐกำเนิดเหนือที่วิทยาทีแรกที่เปิดให้ดูเนี่ยนะคะบุคคลท่านนี้เนี่ยรู้จักกันมานานค่ะทำธุรกิจมาด้วยกันหลายบริษัทมากนะคะแต่เราจะถนัดด้านการเกษตรวันนึงเราคุยเรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่านิสัยของเขาคือเป็นคนไม่รักษาสุขภาพของครอบครัวนะคะถ้าคุยเรื่องธุรกิจชอบค่ะแต่เรื่องดูแลสุขภาพเอาไว้ก่อนเพราะงั้นวันนึงเนี่ยนะคะเราได้ข่าวจากทีมงานส่งข่าวมาว่าคุณประเสริฐกำเนิดหัวเข้าโรงพยาบาลเฉียบพลันนะคะเราก็ไม่เข้าใจให้เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าทางทีมงานแจ้งข่าวมาว่าคุณประเสริฐเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเป็นเส้นเลือดฝอยนะคะอยู่ด้านในสุดเป็นจุดที่หมอไม่สามารถผ่าตัดได้นะคะตอนนี้เป็นอัมพฤกษ์ไปครึ่งตัวแล้วนะคะเราได้ยินแล้วใจเราแบบหัวตายหมดเลยเพราะว่ารู้จักกันมานานเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะก็ไม่ยอมไปเยี่ยมประมาณ3วันผ่านไปนะคะจึงพาทีมงานอีกกลุ่มนึงเข้าไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาเห็นเราแล้วเขาตาไหลเขาบอกว่าคุณนนท์ครับให้ผมทำอะไรก็ได้ผมทำหมดแหละจะทำอะไรผมทำหมดบอกผมเลยนี่คืออารมณ์ของคนป่วยเนี่ยคนอยากหายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าพี่รักหนูนะพี่ฟังหนูนะพี่ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่พี่หยุดยาทุกชนิดแล้วพี่โทรหาหนูคนเดียวได้ไหมเขาก็ไม่พูดนะคะได้แต่น้ำตาไหลอย่างเดียวแต่เขาอยากไม่ได้ไงนะอยากไม่ได้คืนนะคะเราก็คุยไว้จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งนะคะทีมทางภรรยาเขาเนี่ยโทรมาแจ้งว่าคุณประเสริฐได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วมายังไม่ถึงบ้านพักเขารีบโทรบอกเลยว่าสามีกลับมาแล้วเราก็พาทีมงานไปถึงเป็นเวลาประมาณ8โมงนะคะเข้าไปที่บ้านคุณประเสริฐไปอยู่ที่โรงพยาบาล15วันก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15บ่ายของวันที่16ก็คือมาถึงบ้านพักเราก็ตามไปถึงบ้านพักเลยค่ะไปถึงสิ่งแรกบอกว่าพี่ขออย่างเดียวนะอย่าตัวอื่นหยุดหมดเลยถ้าพี่รักหนูพี่หยุดถ้าพี่รักตัวเองพี่อยากหายพี่หยุดเพราะในขณะที่เราไปเยี่ยมนี่คนเขานั่นก็มาเยอะเพราะเขาเป็นรู้สึกจะเป็นประธานอสม.นะคะก็จะมี
ผู้หวังดีเข้ามาเยี่ยมเยอะมากแล้วก็โอ้โหอุปกรณ์นะ2ขา4ขาแล้วก็มีรถคงรถเต็นท์อะไรมีหมดยาสูตรไหนที่หิ้วกันมาฝากเยอะแยะหมดเลยเพราะว่าเขาเป็นคนของชาวบ้านใช่ไหมเข้ามาแล้วก็บอกพี่อยากกินนะไปถึงปั๊บหนูเขย่าขวดแม็กซิโม่เลยแล้วหนูก็เลี้ยงให้เขากิน15 cc เวลาตอนนั้นน่าจะประมาณสักบ่าย3นะคะ15 cc แล้วก็คุยกันปกตินะให้กำลังใจกันธรรมดาตอนเช้ามาเนี่ยปรากฏว่านิ้วเขาเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักแค่15 cc นะคะตอนบ่าย3โมงของวันที่กลับมาจากโรงพยาบาลนิ้วก็เริ่มขยับได้แล้วเขาก็เริ่มจับอุปกรณ์4ขาที่ผู้หวังดีมาเยี่ยมนะคะเริ่มจับแล้วก็แทนที่เขาจะค้ำน่ะเขายกขึ้นภรรยาบอกอย่าทำนะเดี๋ยวล้มอีกจะทำเขาบอกเขารู้ดีว่าน้ำหนักมันมาแล้วเขาก็เริ่มจับปรากฏว่าจับในตัว4ขาที่มันค้ำพยุงตัวเองเลยจับขึ้นยกขึ้นชูอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมีวินัยในการตั้งใจกินยาก็คือเช้ามา15นาทีเหลือ15 cc ก่อนนอนอีก15 cc แต่ออนรู้ว่าจากที่ท่านฟังคุณหมอท่านจะเห็นว่าการขับถ่ายของเสียที่เร็วที่สุดและได้ผลดีที่สุดคือขับถ่ายตับอุจจาระนะคะออนก็เลยบอกว่าพี่มื้อเย็นขอนะไม่ซิมโฮ15 cc กับยาคูล1ขวดผสมกันแล้วก็ดื่มแล้วนอนให้เพิ่มตอนมื้อเย็นมื้อเดียวเพิ่มยาคูลหรือลมเปรี้ยวและสมิวอะไรพวกนี้ก็ได้นะ15 cc ผสมกันแล้วก็ดื่มพอวันที่3ออนไปเยี่ยมวันที่3แต่ว่าเพิ่งทานยาไปได้5มื้อถ้าเรากิน3วันมันจะได้6มื้อใช่ไหมคะแต่นี่3วันแต่เพิ่งจะได้5มื้อมื้อเย็นยังไม่ได้กินออนไปเยี่ยมปรากฏว่าเขาเดินได้เขามั่นใจว่ามันเกิดแมสซิโบเหรอครับเขามั่นใจค่ะเพราะว่าพอเราลงจากรถมาเพื่อนผมคุณบอกวิ่งแข่งกันไหมอะไรนะพี่เขาวิ่งแข่งเลยวิ่งแข่งกันไหมอะไรนะพี่เดี๋ยวทำอะไรให้ดูเขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็เดินโอ้โหใจเบานะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะ3วันนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเส้นเลือดในสมองแตกนะคะมันพึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ข้างนึงคุณหยิกให้ตายแล้วมีดบาดยังไม่รู้สึกเลยครึ่งนึงนะคะแต่3วันก็เดินได้แต่เขาเดินมันเด็กตั้งไข่นะเด็กขวบหนึ่งเด็กตั้งไข่ยังเตาะแตะเตาะแตะอยู่เลยนะคะถ้าท่านมีโอกาสก็ในผู้นำเองน่าจะมีที่ออนถ่ายไว้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะมันก็เลยเอาพี่เดี๋ยวออนจะถ่ายวิดีโอพี่ถ่ายให้คนเดินแล้วก็ถ่ายมาแล้วก็ใส่เข้าไปในกลุ่มเรียบร้อยนะคะลองถามผู้นำดูน่าจะมีจากตรงจานนะคะน่าเป็นคนถามมันแนะนำเขาเนี่ยรู้สึกอย่างไรอยากจะแบ่งปันกับพวกเราว่าสิ่งที่เรากำลังแนะนำให้อยู่เนี่ยความรู้สึกของออนเมื่อเจอเคสของคุณประเสริฐเนี่ยรู้สึกยังไงสิ่งแรกเลยที่ออนบอกว่าคือ3วันเนี่ยก็เดินได้ใช่ไหมยังไม่มั่นใจหรอกถามตัวเราเนี่ยว่าเราเพิ่งเข้ามาแค่เราเข้าเดินได้ในความรู้สึกเราดีใจเราดีใจมากเราบอกไม่ถูกเลยว่าเราดีใจมากแต่ว่าเพื่อความมั่นใจว่าเฮ้ยมันใช่เพราะแม็กซิโมจริงนะมันต้องใช่จริงนะวันที่4กลับไปใหม่กลับไปถ่ายรูปใหม่ท่านเชื่อมั้ยเขาเดินถอยหลังได้เดินอย่างเงี้ยเดินอย่างนี้ได้จริงแม็กซิโมไม่ได้ขยับปวดครับจะประมาณนั้นออนกำลังจะบอกว่าศูนย์มันศูนย์กลางของร่างกายมันจับกันการเดินถอยหลังได้มันเป็นยากกว่าการเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้านี่ไม่เท่าไหร่นะคะแต่เขาเดินถอยหลังได้นั่นหมายความว่าเขากลับมาหมดแล้วทุกอย่างกลับมาหมดเลยนี่เทสเลยนี่เทสเลยให้มั่นใจโอ้โห